สวัสดีผู้ร่วมเสวนาทุกท่านนะครับไม่ว่าจะเป็นครูผู้บริหารหรือแม้กระทั่งถ้ามีนักเรียนเข้ามาร่วมหรือนักศึกษามาร่วมในช่วงนี้นะครับก็จะเป็นช่วงที่เรียกว่าช่วงสุดท้ายเป็นเซสชั่นสุดท้ายนะครับที่สำคัญนั่นก็คือช่วงของการห้องพักใจครูนะครับเพื่อช่วยนักเรียนและครูลดความเครียดหรือรับมือความเครียดในช่วงโควิด-19 นี้นะครับเป็นประเด็นที่สำคัญมากเพราะว่าช่วงนี้จะเห็นได้จากโซเชียลไม่ว่า Facebook LINE ต่างๆที่จะเห็นข่าวที่แชร์กันว่านักเรียนเครียดครูเครียดจากการสอนออนไลน์หรือนักเรียนเครียดนักศึกษาเครียดจากการเรียนรู้ผ่านช่องทางออนไลน์ซึ่งจะเห็นว่ามีหลายคนนักเรียนหลายคนที่ตัดสินใจฆ่าตัวตายตรงนี้เป็นสิ่งสำคัญมากนะครับซึ่งทางครูรุษภาก็ได้เชิญคุณหมอทั้งสองท่านนะครับที่มีประสบการณ์ในการช่วยเหลือนักเรียนหรือแม้กระทั่งช่วยเหลือคุณครูนะครับให้จัดการเรียนการสอนหรือแม้กระทั่งช่วยเหลือเรื่องซึมเศร้าให้รอดพ้นไปจากสถานการณ์นี้รับมือกับความเครียดได้นะครับท่านแรกเป็นคุณหมอพนมนะครับเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์พนมเกตมานนะครับจากโรงศิริราชพยาบาลนะครับท่านเป็นประธานนะครับเป็นประธานชมรมจิตแพทย์เด็กและวัยรุ่นแห่งประเทศไทยนะครับแล้วก็เป็นครูของหมอนะครับแล้วที่สำคัญที่สุดเคยเป็นถึงรองคณบดีและอื่นๆอีกยาวเลยครับมีประสบการณ์เกี่ยวกับให้คำปรึกษาเป็นจิตแพทย์จิตเวชเด็กและวัยรุ่นนะครับอีกท่านหนึ่งนะครับคุณหน้าคุณตากันดีนะครับศาสตราจารย์แพทย์หญิงวินัดดาปิยสิงห์นะครับท่านเป็นประธานนะครับฝ่ายวิชาการนะครับราชวิทยาลัยกุมารแพทย์เซสชันนี้จะเป็นเซสชันที่ครูรุษภาจัดร่วมกับราชวิทยาลัยกุมารแพทย์นะครับเพื่อช่วยเหลือและรับมือความเครียดตรงนี้ครับทีนี้ขอไปที่คำถามเลยนะครับคุณหมอครับจากที่เห็นนะครับข่าวที่แชร์ออกมาอยากถามว่าทำไมการเรียนออนไลน์ถึงทำให้เกิดความเครียดทั้งครูและนักเรียนครับขออนุญาตหมอพนมให้คำตอบนิดนึงครับคำถามนี้น่าสนใจทีเดียวนะผมคิดว่าบางทีเราก็พอจะเข้าใจได้ไม่ยากนะว่าทำไมครูก็เครียดนักเรียนก็เครียดนะครับแต่พอมาดูละเอียดลึกๆเนี่ยมันก็จะมีสาเหตุที่เราอาจจะแยกแยะได้นะถ้าเรารู้สาเหตุมันเราก็อาจจะเข้าใจแล้วก็จะป้องกันได้ยังไงนะหรือจะช่วยยังไงที่จะลดความเครียดนะครับทีนี้ในสถานการณ์ตอนนี้การเรียนการสอนกิจกรรมต่างๆเนี่ยมันก็จะปรับจากการเรียนที่โรงเรียนนะหรือเราเรียกว่าออนไซต์เนี่ยมาเป็นออนไลน์หมดเลยนะนะครับในสถานการณ์ตรงนี้นะครับที่ผมคิดว่าเป็นเรื่องสำคัญทีเดียวนะที่มันก็ทำให้คนเครียดนะก็คือทั้งเด็กนักเรียนก็เครียดครูก็เครียดนะครับเครียดว่าจะติดหรือยังอะไรเงี้ยนะครับเครียดว่าจะได้วัคซีนหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะฮะเด็กก็เครียดตามคุณพ่อคุณแม่ไปด้วยเพราะคุณพ่อคุณแม่อยู่ในบ้านก็เครียดด้วยนะครับนะก็คิดว่าทั้งครูนักเรียนเครียดจากสถานการณ์โควิดเนี่ยนะครับนะอันนี้เป็นอันแรกเลยนะครับนะแต่ว่าผมคิดว่าอีกอันนึงที่เราอาจจะต้องมาดูด้วยนะก็คือเรื่องของการเรียนการสอนที่มันเปลี่ยนไปจากเดิมนะคือปรับมาเป็นออนไลน์เนี่ยก็จะพบว่ามันก็มีปัจจัยที่ทำให้เครียดได้เยอะนะนะยกตัวอย่างเช่นอันนี้ก็ฟังมาจากเด็กๆนะครับนักเรียนก็จะมาหาผมนะเรื่องเครียดอะไรเงี้ยนะซึมเศร้าก็บอกว่าเรียนออนไลน์เครียดไหมก็จะตอบเป็นเสียงเดียวกันนะครับว่าเครียดมากนะ เครียดมากก็ถามว่ามันเครียดยังไงนะก็มันมีหลายเหตุนะครับเรื่องที่เขาเครียดอันที่หนึ่งเลยก็คือมันต้องนั่งอยู่หน้าจอนานๆซึ่งมันไม่ใช่ธรรมชาติของเด็กๆนะยิ่งเด็กเล็กเนี่ยเอาไปนั่งหน้าจอนานๆก็เครียดแล้วครับเครียดเบื่อนะครับอารมณ์ก็จะเสียได้ง่ายนะก็ไม่ใช่เด็กจะเครียดอย่างเดียวนะครับครูที่สอนก็เครียดครับครูนั่งอยู่หน้าจอนานๆเนี่ยออกแบบกระบวนการเรียนรู้ซึ่งบางคนก็ปรับเอาจากการสอนปกติออนไซต์เนี่ยมาเป็นออนไลน์เนี่ยก็เพราะว่ามันก็ไม่ได้ดีมันได้ผลดีนักนะเพราะว่าเด็กๆก็จะไม่อินกับมันนะถ้าเราออกแบบไม่ดีนะนั่นก็คือการกระบวนการเรียนรู้เนี่ยถ้าเราใช้แบบเดิมหรือว่าไม่เข้าใจเนี่ยนะเด็กก็เครียดครับ มีอีกอันนึงครับที่น่าสนใจนะครับคือการบ้าน แล้วก็ตรงกันหมดเลยนะครับว่าการบ้านเยอะนะสมมติถามว่ามันยังไงบ้างเขาก็บอกว่าคือครูเนี่ยเนื่องจากอยู่กันคนละที่ก็คงให้การบ้านแบบต่างคนต่างให้นะนะเดิมก็เยอะอยู่แล้วนะครับออนไซต์เนี่ยแต่พอออนไลน์นี่ก็เลยคิดว่าเออเขาคงเรียนได้ไม่เยอะเท่าไหร่นะตอนเรียนกับเราเนี่ยนะก็ชดเชยให้เขาแล้วกันไปทำการบ้านเยอะๆนะซึ่งเด็กก็จะเครียดครับเพราะว่าการบ้านเนี่ยก็ทำให้เด็กไม่มีเวลา
แทนที่จะไปออกกำลังกายนะไปพักผ่อนบ้างอะไรเงี้ยนะหรือไปเรียนรู้ด้วยตัวเองบ้างเนี่ยก็เครียดนะเพราะว่าไม่เสร็จพอไม่เสร็จก็อยู่ดึกพออยู่ดึกก็เครียดแหละครับเพราะว่านอนน้อยนะฮะผู้ปกครองก็จะเครียดด้วยใช่ไหมเพราะต้องมาช่วยเด็กด้วยบางทีก็ต้องช่วยทำด้วยผู้ปกครองก็เครียดเด็กก็เครียดมันก็เหนี่ยวนำกันฮะเหนี่ยวนำกันไปมานะสถานการณ์ตรงนี้ก็ทำให้เด็กก็เครียดนะครับผู้ปกครองก็เครียดในที่สุดก็ครูก็คงจะเครียดตามไปด้วยทั้งหมดก็เครียดกันหมดเลยนะแล้วก็คิดว่าเขาก็ยังไม่มีเทคนิคที่จะคลายเครียดกันด้วยนะทั้งครูแล้วก็เด็กผู้ปกครองเนี่ยนะอันนี้เป็นจุดที่สำคัญนะเพราะว่าเวลาเอาไปทำการบ้านครับก็ไม่มีเวลาคลายเครียดนะก็เห็นว่าหลักๆ ก็คงมีเนี่ยนะครับเดี๋ยวอาจารย์เหมียวคงจะช่วยเติมให้นะฮะจากมุมมองของหมอเด็กนะครับเจนนะครับคิดว่าปกติเนี่ยถ้าเกิดเราแบ่งเด็กออกมาเป็น3กลุ่มนะคะกลุ่มนึงคือกลุ่มพวกรักเรียนพวกรักเรียนเนี่ยรับรองเลยว่าสถานการณ์แบบนี้เครียดแน่ๆเพราะรู้ว่าตัวเองอาจจะได้ข้อมูลไม่เยอะมากพอนะคะแล้วก็ใกล้ชิดครูไม่มากพอแต่อีกกลุ่มหนึ่งด้านตรงข้ามอ่ะกลุ่มที่ไม่คิดเรียนเนี่ยไม่น่าจะเครียดเลยคือแฮปปี้หลั่นล้ามากเลยใช่ไหมคนที่จะไปคนเครียดคือคุณครูที่ตามล่ากับพ่อแม่อันนี้คือพ่อแม่กับครูเนี่ยน่าจะเครียดมากกว่ากลุ่มที่3นี่ขึ้นๆลงๆตามสถานการณ์เพื่อนเรียนชั้นเรียนเพื่อนไม่เรียนชั้นไม่เรียนนะอันนี้ก็กลุ่มนี้ก็หลั่นล้าขึ้นๆลงๆทีนี้ถ้าเผื่อมามองใหม่ว่าจริงๆโควิดเนี่ยอาจจะเป็นตัวเขาเรียกว่าน้ำหยดสุดท้ายอ่ะของความเครียดอ่ะปกติเนี่ยระบบการเรียนการสอนเนี่ยอาจจะเป็นตัวเร่งทำให้เครียดอยู่แล้วโดยที่มีสถิติของเด็กที่กังวลต้องถามอาจารย์พนมนะว่าจริงๆอ่ะเด็กมีความวิตกกังวลแล้วก็มีความเครียดอยู่แล้วระดับหนึ่งที่มีพฤติกรรมออกมาเป็นเรื่องของทั้งพฤติกรรมเรื่องของอาการทางร่างกายเรื่องของอารมณ์ซึมเศร้านอนไม่หลับสูบบุหรี่อะไรพวกนี้คือมีอัตราการเครียดอยู่แล้วพอทันทีที่มาเจอโควิดอีกทีนึงเนี่ยอันนี้เขาเรียกว่าเป็นดับเบิลสเตรส2ชั้นอะพอ2ชั้นปั๊บเนี่ยอันนี้ก็เลยทำให้ระเบิดเถิดเทิงแต่ไม่ได้ระเบิดเถิดเทิงไปทั้งหมดไม่ได้หมายความว่าเด็กทั้งหมดเครียดจะมีบางกลุ่มที่เครียดนะอันนี้ก็จะทำให้มองเห็นว่าเอ๊ะถ้าเผื่อเราทำไปทั้งหมดเลยอาจจะไม่มีแรงนะคะการที่ทำเฉพาะกลุ่มอันนี้ก็อาจจะเป็นตัวที่ทำให้สามารถที่จะช่วยได้เป็นกลุ่มๆไปก็ได้ไอเดียจากหมอทั้งสองท่านเลยครับว่าต้องทำเฉพาะกลุ่มอันนึงที่เดี๋ยวผมขออนุญาตจะถามต่อครับเป็นประเด็นที่ดีเลยครับคือต้องสอนสนุกผ่านออนไลน์บวกกับจัดการงานไม่ให้เยอะครับตรงนี้ขออนุญาตถามหมอพนมเพิ่มเติมไปจากคำถามนิดนึงว่าสอนสนุกออนไลน์อ่ะทำยังไงในฐานะที่คุณหมอพนมเนี่ยช่วยก่อการครูมาตามสมควรครับคุณหมอพนมมีเทคนิคสั้นๆแนะนำไหมครับจริงๆการสอนให้สนุกนี่ไม่ยากเลยนะครับตอนที่เราต้องเริ่มมาสอนออนไลน์กันใหม่ๆเนี่ยนะทีมครูกลุ่มหนึ่งก็มาคิดกันนะว่าเราจะปรับรูปแบบการเรียนการสอนยังไงดีนะให้มันสนุกแล้วก็ไม่เครียดเนี่ยนะแล้วก็มีส่วนร่วมกันเยอะๆนะครับก็เพราะว่าเราสามารถจะปรับอะไรหลายอย่างได้นะครับในการเรียนแบบออนไลน์เนี่ยนะแต่จุดสำคัญก็คือคุณครูต้องมีคอนเซปต์ในเรื่องของอารมณ์ของนักเรียนเนี่ยนะในขณะที่เรียนรู้นะคือถ้าเราจะไปใส่เนื้อหาอย่างเดียวแล้วก็คิดว่าใส่เนื้อหาไปแล้วทุกคนจะได้เหมือนกันนะครับมันจะไม่เวิร์กไม่ได้ผลแล้วล่ะนะเพราะว่าแต่ละคนก็จะไม่เหมือนกันนะแบบที่อาจารย์วินัดดาพูดเนี่ยนะครับบางคนก็ได้แต่จำนวนหนึ่งจะไม่ค่อยได้นะแล้วก็จะเครียดแล้วก็จะเลี่ยงนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเรามาสนใจกระบวนการนะมาออกแบบกระบวนการกันนะก็พอดีโชคดีผมกับทีมครูก็มาช่วยกันออกแบบกระบวนการที่ทำให้นักเรียนเนี่ยมีส่วนร่วมแล้วก็สนุกนะครับโดยใช้ออนไลน์นี่แหละนะหลักง่ายๆก็คือเราทำให้เขาเกิดความรู้สึกมีส่วนร่วมมี engagement นะคุณครูคงรู้คำนี้นะ engagement คือมีส่วนร่วมกับการเรียนรู้โดยใช้สิ่งที่น่าสนใจนะครับในชีวิตประจำวันหรือโจทย์หรือคำถามอะไรก็ตามเนี่ยเอามาเป็นตัวนำเข้าสู่การเรียนนะคือเราไม่ได้กระโจนเข้าไปใส่เนื้อหาสาระเลยนะครับแต่ใส่สิ่งรอบตัวที่ทำให้เขาสนใจเนี่ยแล้วก็ทำให้เขาลองเรียนรู้กันด้วยตัวเองเป็นกลุ่มเล็กๆนะก็จะมีการแบ่งกลุ่มโดยใช้ซูมนี่แหละมันแบ่งง่ายมากเลยนะครับแล้วก็มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันนะก็มีครูเข้าไปคอยร่วมด้วยในกลุ่มเล็กๆนี่นะครับแล้วก็จับเอาประเด็นออกมาก็เพราะว่าพอเด็กเริ่มเอาตัวปัญหาอะไรเงี้ยมาคุยกันเนี่ยเขาก็สนใจฮะแล้วก็แลกเปลี่ยนกันนะครับเพราะแต่ละกลุ่มก็จะทำงานไม่เหมือนกันละนะมันก็จะมาช่วยเติมกันนะแล้วก็เกิดความสนุกขึ้นมาเออมันคืออะไรนะอยากรู้นะ
ครับอันนี้ก็จะเป็นการทำให้เขาสนใจในเนื้อหาแล้วคุณครูก็ค่อยให้เนื้อหาที่สรุปเอาหลักใหญ่ๆนะครับอย่าไปใส่มากนะเป็นช็อตเลคเชอร์เป็นบรรยายสั้นๆนะแต่ในบรรยายตรงนี้มันจะโยงไปถึงสิ่งที่เขาคุยกันเรื่องปัญหาแล้วก็กระตุ้นทำให้เขาตอบคำถามหรือแก้ปัญหานะในการคุยกันในกลุ่มอีกนะกลุ่มย่อยก็จะมีการกลุ่มมาแก้ปัญหาหรือออกแบบอะไรด้วยกันนะฮะก็เพราะว่าพอเราทำแบบนี้เนี่ยหนึ่งโจทย์มันท้าทายมันเป็นเรื่องใกล้ตัวนะมันสนน่าสนใจแล้วก็ได้เรียนรู้กับเพื่อนๆมีโอกาสพูดมีโอกาสแสดงออกนะครับคุณครูก็เข้าไปช่วยเป็นเหมือนกับfacilitator นะเป็นผู้อำนวยการนะทำให้เด็กเรียนรู้เนี่ยผลก็คือเด็กสนุกฮะ engage แล้วก็ได้เนื้อหาด้วยนะคือได้หลักนะครับตอนนี้ก็ตอนจบก็คือเขาก็อยากจะเรียนรู้ต่อไปนะผมคิดว่าไอ้การเรียนรู้แบบนี้ก็จะทำให้เขาสนใจต่อนะครับคือไม่หยุดแค่นั้นนะครับนะอันนี้ก็เป็นโดยสรุปย่อๆนะครับครูภูนะที่เราทำกระบวนการแบบนี้นะครับหมอเมียวครับมีคำแนะนำไหมครับสอนยังไงไม่ให้นักเรียนเครียดนะครับยังคิดว่าตอนต้นๆ นะคะของที่โรงเรียนเพลินน่ะคุณครูเครียดถูกไหมคะตอนช่วงเฟสคุณครูเครียดเนี่ยตอนนั้นน่ะคือต้องช่วยคุณครูใช่ไหมคะแล้วก็ผ่านกระบวนการพอทันทีที่ช่วยคุณครูให้คลายเครียดลงก็คุณครูเนี่ยจะต้องปรับตัวเยอะตอนช่วงแรกๆแล้วก็จนสามารถที่จะมีความเชี่ยวชาญในการออกแบบในการออกแบบการเรียนการสอนแล้วเนี่ยตอนนี้มันน่าจะเข้าสู่เฟสสองละหรือเฟสสามละเฟส2และเฟส3ก็คือเอาเทคนิคของการเรียนรู้การสอนผ่านกระบวนการซูมเนี่ยเอามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันระหว่างโรงเรียนกับโรงเรียนหลายๆโรงเรียนเนี่ยว่าจุดอ่อนจุดแข็งจุดอะไรคือมันควรจะถึงจุดเรียกว่าพัฒนาเพราะว่าการสอนออนไลน์เนี่ยมันจะได้ผลแค่ 60-70% แล้วมันจะได้ผลเฉพาะกลุ่มที่เด็กอยากเรียนแต่ถ้าเกิดกลุ่มเด็กไม่อยากเรียนเนี่ยมันจะไม่ค่อยได้ผลใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นตรงจุดเนี้ยคือมันน่าจะเข้าสู่ collaborationละcollaboration แล้วก็เป็น group learning ซึ่งจะทำให้อย่างที่อาจารย์พนมว่ามันจะทำให้ไอ้ระบบการเรียนการสอนทั้งต่างคนต่างพัฒนาขึ้นมาเนี่ยมันสามารถอัปเกรดอัพสกิลบางอย่างขึ้นมาได้เช่นของโรงเรียนเพลินใช้เทคนิคแบบนี้โรงเรียนนู้นใช้เทคนิคนู้นนี่นั้นซึ่งมันไม่เหมือนกันพอมันไม่เหมือนกันแล้วมันเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพราะฉะนั้นแพ็คทีมของคุณครูเนี่ยทีมของครูเนี่ยจะแพ็คเพิ่มมากขึ้นถูกไหมฮะแล้วก็ได้เรียนรู้เพิ่มมากขึ้นตรงนี้แหละค่ะที่จะเป็นตัวทำให้คุณครูมีความรู้สึกว่าฉันมีพรรคพวกอ่ะฉันมีเส้นทางฉันมีคอนเนคชั่นและจากพลังตรงนี้อ่ะจะเป็นพลังที่ใช้ในการสอนเด็กอีกเฟสหนึ่งซึ่งเฟสตอนนี้มันเป็นเฟสที่เรียกว่ามันน่าจะพัฒนากระบวนการเทคนิคการสอนไปแล้วเหมือนกับที่อาจารย์พนมว่าต่างคนต่างสอนต่างคนต่างให้ข้อมให้กันบ้านเด็กอ่ะบางคนจะไม่มีแล้วเพราะเราผ่านมาแล้ว1ปีถูกไหมแต่ถ้าเกิดตอนนี้มันยังมีเหมือนเดิมก็แสดงว่าไอ้ระบบกระบวนการการเรียนรู้ของที่มาเป็นทีมอ่ะมันไม่เชิงใช่มันยังคงเป็นตัวใครตัวมันแล้วก็ต่างคนต่างออกแบบต่างคนต่างสอนต่างคนต่างให้กันบ้านนะมันควรจะเข้าเฟส2แล้วแล้วในเฟส3เนี่ยโควิดมันก็ยังอยู่กับเราไปอีกพักนึงอ่ะคิดว่าในเฟส3เนี่ยกระบวนการมันน่าจะมีกระบวนการการเรียนรู้สำหรับกลุ่มเด็กที่เรียกว่ากลุ่มเครียดนะมันจะเป็นกลุ่มวัยรุ่นถูกป่ะคะและโดยเฉพาะกลุ่มวัยรุ่นที่เขาจะเอ็นเข้ามหาวิทยาลัยในเทคนิคการเรียนการสอนแบบเอ็นเข้ามหาวิทยาลัยมันควรจะปรับรูปแบบความเครียดอันนึงคือคุณครูพยายามจะสอนในรูปแบบเดิมแต่เทคนิคใหม่แต่จริงๆมันควรจะมีกระบวนการในการที่จะทำให้เด็กสามารถเรียนรู้ได้แบบเนื้อและไปต่อได้อันนี้คือได้เนื้อนะแต่ยังไม่ได้สกิลใช่ไหมคะมันน่าจะเป็น3เฟสสำหรับกลุ่มที่เรียกว่าเครียดจัดคือเขาต้องการเอาความรู้นี้ไปใช้ต่อเมื่อกี้เหมือนแตะจุดหนึ่งคือจุดช่วยเหลือความเครียดของคุณครูครับคุณหมอครับมีวิธียังไงที่ทำให้คุณครูสังเกตความเครียดของตัวเองอะว่าตอนนี้เริ่มเครียดแล้วต้องถอยเพราะว่าอารมณ์ครูเนี่ยอารมณ์นำห้องเรียนอะหมอเมียวเคยบอกผมครับทำยังไงอะจะให้ครูรู้ตัวหรือในฐานะเราเป็นผู้บริหารหรือเป็นเพื่อนครูด้วยกันอะจะช่วยกันยังไงครับผมคิดว่าจุดสำคัญที่สุดก็คือถ้าคุณครูมีทักษะในการรู้จักอารมณ์ตัวเองนะอารมณ์ตัวเองคือรู้ว่าตอนนี้อารมณ์เราเป็นยังไงเครียดหรือผ่อนคลายดีใจเสียใจอะไรเงี้ยนะครับฟังดูเหมือนกับง่ายๆนะแต่ก็เพราะว่ามีหลายคนก็จับไม่ได้จริงๆนะแล้วมันก็กลายเป็นอาการของความเครียดตามมานะทีนี้ถ้าเราจับอารมณ์ไม่ได้เราก็อาจจะมาดูอาการแทนเพราะอาการของความเครียดเนี่ยออกมาเป็นอาการทางร่างกายได้เยอะเลยนะเช่นปวดหัว
นะปวดเมื่อยต้นคออะไรเงี้ยนะปวดหลังนะครับปวดท้องเป็นโรคกระเพาะเป็นเกิร์ดกรดไหลย้อนอะไรพวกเนี้ยนะครับหรือปวดตามร่างกายอื่นใจเต้นใจสั่นเหนื่อยง่ายเพลียง่ายหายใจไม่อิ่มอะไรพวกเนี้ยนะอันเนี้ยถ้ามันมีอาการแปลกๆขึ้นมาในระยะหลังเนี่ยนะเราก็สังเกตว่ามันสัมพันธ์กับเหตุการณ์ที่ทำให้เครียดอันนี้ก็ช่วยได้นะครับอีกอันนึงก็คือเรื่องของความคิดนะที่อาจจะรู้สึกว่ามันเปลี่ยนไปนะเช่นคิดกังวลคิดวนๆซ้ำๆคิดแล้วก็หาทางออกไม่ได้นะครับนะอาการก็อยู่ใน3ด้านนะของ head heart hand นะ head คือความคิด heart ก็คือความรู้สึกนะรู้สึกว่าเครียดไม่เครียดแล้วก็ hand ก็คืออาการทางกายนะว่ามันเกิดยังไงแต่ละคนก็มีไม่เหมือนกันนะครับนะแต่ถ้าฝึกเนี่ยจะรู้ได้นะก็จริงๆมีวิธีฝึกง่ายๆนะแต่ต้องทำบ่อยๆนะคือเขาเรียกฝึกให้มีสติสำรวจตัวเองอยู่เรื่อยๆนะภาษาจิตวิทยาเขาเรียกว่า meta cognition นะคือทบทวนว่าตัวเองกำลังคิดยังไงคิดอะไรรู้สึกยังไงนะมันสัมพันธ์กันไหมยังไงมันเกิดจากอะไรนะถ้าคิดทบทวนอย่างนี้โดยไม่เข้าข้างตัวเองนะครับนะก็จะช่วยได้นะแล้วก็อาจจะให้เพื่อนๆก็ได้นะบางทีเพื่อนๆช่วยบอกได้นะนะถ้าเป็นกัลยาณมิตรกันก็ช่วยบอกกันเตือนกันเนี่ยนะฮะก็สามารถจะรู้ตัวเองได้นะครับนะอันนี้ก็คงเป็นหลักง่ายๆนะครับเอาแค่นี้ก่อนนะครับรู้จักอารมณ์แล้วก็เดี๋ยวก็จัดจานต่อนะครับเชิญจันเหนือต่อเลยนะก็คิดว่าอันนี้เป็นฐานที่มีความสำคัญค่ะเราส่วนใหญ่เรารู้หลายเรื่องใช่ไหมคะแต่เราสิ่งที่เราไม่รู้จักคือเราไม่ค่อยรู้จักตัวเองไม่ค่อยรู้จักอารมณ์ความรู้สึกของตัวเองทีนี้ถ้าเผื่อเงียบมากพอนิ่งมากพอเจอโควิดเนี่ยมันทำให้เราต้องไอโซเลตอยู่แล้วอ่ะจริงๆช่วงนี้น่าจะเป็นจังหวะที่รู้จักตัวเองมากที่สุดเลยแล้วก็ถ้าเปิดนิ่งมากพอเงียบมากพอห่างคนอื่นมากพอเนี่ยจะยิ่งเข้าใจอารมณ์ความคิดความฟุ้งซ่านของตัวเองได้ง่ายๆนะคะทีนี้อันที่หนึ่งอันที่สองก็คือบางครั้งเนี่ยร่างกายเนี่ยมันสะท้อนก่อนหน้าที่เราจะรู้ตัวว่าเครียดด้วยซ้ำหลายคนเลยอ่ะคือตัวยังไม่รู้เลยว่าตัวเองเครียดนะแต่ร่างกายมันบอกแล้วแล้วไอ้ร่างกายที่บอกแล้วเนี่ยมันอาจจะบอกโดยตัวเองรับรู้หรือคนอื่นรับรู้นะคะก็พฤติกรรมมันบอกก่อนแล้วก็ไอ้พฤติกรรมอารมณ์มันบอกก่อนเพราะฉะนั้นคนรอบข้างอาจจะรู้โดยที่เจ้าตัวยังไม่รู้เลยแต่แอคชั่นมันออกไปเรียบร้อยแล้วนะทีนี้กลุ่มที่2คือกลุ่มเครียดสะสมตอนที่หมอตอนใกล้เกษียณเนี่ยนะคะหมอก็ทำงานหลายอย่างนะแล้วก็ไม่ได้รู้สึกอะไรเลยรู้สึกว่า enjoy ทำไปได้เรื่อยๆจนกระทั่งเกษียณแล้วผ่านไป6เดือนนะถึงรู้ว่าอ๋อไอตอนที่จุดเกษียณนะจริงๆก็ยังอยู่ในระดับที่เครียดอยู่อันนี้จะไม่รู้เลยคือถ้าเผื่อเราสามารถเขาเรียกว่ามันเหมือนกับนักมายากลที่โยนของ3อย่างสลับไปสลับมาสลับไปสลับมาเราก็มีความรู้สึกว่าสภาพร่างกายเราสามารถควบคุมกับซิตูเอชั่นต่างๆที่เรารับผิดชอบได้อยู่เหมือนครูเนี่ยมีงานหลายอย่างใช่ไหมคะอาจจะไม่รู้ตัวเลยว่าตอนนี้กำลังเครียดถ้าเผื่อให้คะแนนตัวเองอาจจะให้คะแนนตัวเองออกมาดูดีด้วยซ้ำแต่ไม่รู้หรอกแต่ต้องผ่านไปอีกระยะหนึ่งไปถึงจุดความสงบแล้วย้อนกลับมาดูอีกทีอ๋อตอนนั้นเครียดเนี่ยไอ้พวกเขาเรียกว่าเครียดเรื้อรังเนี่ยบางทีดูยากนะคะแล้วก็เจ้าตัวเนี่ยจะเป็นคนรู้แหละแต่ถ้าเกิดเจ้าตัวตาบอดนะไม่รู้นะก็อันนี้ก็จะไปทำไม่ได้ก็คือระเบิดไปแล้วเครียดไปแล้วโดยที่ต้องรับผลของมันอ่ะมีเติมให้นิดนึงนะคือนอกจากรู้อารมณ์ตัวเองแล้วถ้าเป็นครูที่มีความไวในอารมณ์มากขึ้นเนี่ยพอเรารู้ตัวเองเนี่ยก็จะไปรู้ของนักเรียนหรือคนที่อยู่ใกล้ๆฮะว่าเขากำลังเป็นยังไงนะกำลังเครียดหรือเปล่าหรือกำลังสนุกตื่นเต้นอะไรพวกนี้นะตรงนี้สำคัญมากนะเพราะว่าในกระบวนการจัดการเรียนการสอนเนี่ยถ้าเราอยากจะให้เขาสนุกเพลิดเพลินหรือตื่นเต้นท้าทายอะไรเงี้ยนะเครียดนิดๆเนี่ยดีแต่ต้องดูนะเพราะบางคนเขาก็จะเครียดมากก็ได้แต่ตรงนี้คุณครูก็อาจจะต้องสังเกตนะสังเกตอารมณ์คนอื่นด้วยนะว่าเป็นไงนักเรียนเป็นยังไงบ้างแล้วก็จูนในเรื่องการสอนของเราเนี่ยนะกิจกรรมของเราเนี่ยให้เข้ากับอารมณ์นะเพราะฉะนั้นมันจะมีความยืดหยุ่นในกระบวนการเรียนการสอนอยู่มากทีเดียวนะซึ่งคุณครูพอทำไปแล้วก็จะสนุกครับเพราะว่าพอทำแล้วมันทำได้ผลนะคือเด็กสามารถจะสนุกเครียดนิดหน่อยไม่เป็นไรนะครับแต่ได้ออกมาเป็นการเรียนรู้เนี่ยนะครูก็จะไม่เครียดละคือทำได้สำเร็จเนี่ยนะก็อยากทำใช่ไหมอยากทำแล้วก็อยากทำให้ดีขึ้นอีกนะคราวหน้าจะออกแบบกระบวนการยังไงดีให้มันดีขึ้นกว่านี้อีกนะ
ด็กก็จะสนุกยิ่งขึ้นนะครับนะแล้วถ้ามาแลกเปลี่ยนกับครูอื่นๆด้วยแบบที่อาจารย์วินัดดาพูดถึงเนี่ยนะก็เป็นชุมชนปฏิบัติเลยนะนะเป็น professional learning community นะคือแลกเปลี่ยนกันแล้วก็ยิ่งสนุกใหญ่เลยคือบางอย่างเราก็ไม่ได้คิดเองนะคนอื่นแนะก็เอามาทำอะไรเงี้ยนะมันก็จะเกิดความสนุกในการเรียนแล้วก็ลดความเครียดลงไปได้นะครับนะทีนี้จะชวนอีกนิดนึงค่ะในด้านตรงข้ามนะคะตอนเนี้ยครูภูพยายามพูดถึงเรื่องความเครียดใช่ไหมคะในด้านตรงข้ามแหละจริงๆอ่ะเราน่าจะมีการวัดนะว่าถ้าเผื่อเราตั้งใจจะใช้ชีวิตอยู่ในความสุขอ่ะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเช็คด้านนี้ของเราอยู่เรื่อยๆใช่ไหมคะทีนี้ถ้าเผื่อเราเช็คว่าความสุขเราพร่องแล้วนะความสุขเราพร่องเราก็ต้องหัดเติมความสุขเนี้ยในการหัดเติมความสุขเนี้ยมันจะทำให้คุณครูเวลาไปสอนเด็กเนี่ยคุณครูที่คำนึงถึงความสุขของตัวเองและความสุขของเด็กเนี่ยจะคำนึงถึงส่วนนี้ด้วยส่วนนึงคือกระตุ้นทำให้เด็กท้าทายใช่ไหมคะแต่ขณะเดียวกันก็นึกถึงความสุขเพราะนั้นถ้าเผื่อคิด2ด้านไปพร้อมกันนะเหรียญมี2ด้านนะด้านความสุขกับด้านความเครียดคิด2ด้านไปพร้อมกันเนี่ยมันจะทำให้คุณครูเกิด awareness ทั้ง2ส่วนนะแต่ถ้าเกิดพูดด้านเดียวปั๊บมันจะเอียงออกทางด้านเดียวครับทีนี้อนุญาตถามคำถามนี้เลยครับคุณครูจะจัดการความสุขหมู่ยังไงหมายความว่าในช่วงนี้มันโควิดอ่ะมันเครียดไปหมดอะฮะเครียดไปทั้งโรงเรียนทุกองค์ประกอบจะจัดการความสุขหมู่ยังไงไม่ให้เป็นอุปทานหมู่ฮะคุณหมอครับหมอประนมนิดนึงฮะครับครับคือพอเราเริ่มมี awareness นะว่าเราเครียดหมู่ของเราเครียดนะผมคิดก็จะมาหาว่าแล้วเราทำไงดีนะผมคิดว่าเริ่มจากครูก่อนนะครูเราจะมีอะไรกิจกรรมหรืออะไรที่จะมาทำให้ครูเนี่ยผ่อนคลายตัวเองนะถ้ารู้ว่าเครียดก็ผ่อนคลายในกิจกรรมน่าจะเป็นกิจกรรมที่ครูทำได้ตัวเองบ้างนะทำคนเดียวก็ได้นะครับนะหรือทำกับเพื่อนนะให้ตอนทำกับเพื่อนเนี่ยจะดีเพราะว่ามันจะได้เหมือนกับได้แลกเปลี่ยนกันนะแล้วก็หาทางไปด้วยกันบางครั้งการได้มาคุยกันนะครับครูมาคุยกันครูที่เครียดมาคุยกันเนี่ยปรากฏว่าคุยกันจบก็หายเครียดไปส่วนหนึ่งแล้วนะนะอันนี้เป็นจากการที่มีเขาเรียกการได้ระบายได้ ventilation นะก็จะรู้สึกว่าชาวไม่ได้เครียดอยู่คนเดียวนะมีเพื่อนเครียดบางคนเครียดมากกว่าเราอีกอะไรเงี้ยนะครับแล้วแต่มันก็จะลดลงไปใช่ไหมฮะแล้วก็จะทำให้เกิดมาหาทางออกได้ละทีนี้นะว่าจะเอาไงแต่อย่างแรกเลยคือเข้าใจตัวเองแล้วก็อยากช่วยกันนะครับก็จะไปถึงจุดที่เราจะแก้ไขหลักนี้ก็ไปใช้กับเด็กได้นะครับเด็กเครียดเป็นกลุ่มเนี่ยก็จะจัดกระบวนการยังไงให้เด็กได้คุยกันได้แลกเปลี่ยนกันได้ระบายกันเนี่ยนะครับนะหรือมาแชร์กันในกิจกรรมต่างๆที่นอกจากจะเป็นเนื้อหาสาระที่เรียนแล้วเนี่ยบางอย่างมันเป็นเรื่องของความรู้สึกฮะแล้วถ้าเราชงไอ้ความรู้สึกในการเรียนรู้ได้เนี่ยในกระบวนการเนี่ยนะมันจะได้ทั้ง2อย่างคือได้ทั้งเนื้อหาสาระความรู้ด้วยแล้วก็ความรู้สึกที่ดีต่อกันใช่มั้ยฮะไอ้ตรงเนี้ยจะทำให้ความเครียดมันลดลงเลยครับนะสมัยก่อนเราจะพูดเด็กตัวใครตัวมันเนี่ยจะเครียดกันเพราะว่ามันไม่รู้จะแชร์อะไรกับใครนะครับเด็กที่ไม่รู้ก็ไม่รู้ต่อไปนะแต่ตัวเนี้ยเด็กที่ไม่รู้บางทีได้เรียนจากเด็กที่รู้แล้วได้ประโยชน์ทั้ง2ฝ่ายใช่ไหมฮะคือเด็กที่รู้ก็ได้แบ่งปันให้เพื่อนนั่นเกิดความรู้สึกว่าดีที่ได้ช่วยเพื่อนเด็กที่เรียนไม่เก่งเรียนจากเพื่อนก็รู้สึกขอบคุณเพื่อนแล้วก็มีความหวังในการเรียนแล้วมันก็จะเป็นความหวังในชีวิตเขาต่อไปนะเวลาเขาเจอปัญหาอะไรเนี่ยก็อย่าไปอยู่คนเดียวนะผมคิดว่าตรงนี้จะเป็นหัวใจสำคัญเลยนะที่จะทำให้ทั้งครูและนักเรียนเนี่ยสามารถจะคลี่คลายเรื่องความเครียดได้นะส่วนรายละเอียดเดี๋ยวก็ต้องไปดูกันนะว่าตรงไหนที่มันจะเป็นกิจกรรมคลายเครียดล่ะครับเหตุที่ทำให้เครียดอันนึงเนี่ยถ้าเกิดเราตัดโควิดออกไปนะคะก็คือกระบวนการการเรียนอะกระบวนการการเรียนและกระบวนการการทำงานเนี่ยซึ่งอาจจะเป็นเหตุของการทำให้เครียดการพัฒนาส่วนนี้จะเป็นส่วนหนึ่งที่เรียกว่าการแก้ปัญหาก็ถูกแก้ปัญหาไปด้วยอีกด้านหนึ่งคือด้านอารมณ์ก็มีกลุ่มเพื่อนได้มีคนมาช่วยมันก็จะช่วยทำให้คลายอารมณ์แต่เราก็ต้องแก้ปัญหาตรงนี้ด้วยการมองบวกเป็นตัวช่วยอันนึงแต่การมองบวกพร้อมกับการแก้ปัญหามันถึงจะดีที่สุดไม่งั้นมันจะกลายเป็นเพ้อฝันใช่ไหมถ้าผมมองบวกอย่างเดียวหวังว่าชีวิตนี้มันคงจะผ่านด่านหวังว่าเพื่อนจะมาช่วยโดยที่ตัวเองแบบไม่ช่วยตัวเองเลยอันนี้ก็อาจจะไม่ได้นะเพราะฉะนั้นในการที่จะสร้างเด็กขึ้นมาคนหนึ่งเพราะชีวิตยังไงก็ต้องเผชิญความเครียดเพราะฉะนั้นทักษะที่มันมีความสำคัญมากๆคือทักษะการมองบวกกับการคิดแก้ปัญหาควบคู่สองอันเนี่ยต้องไปคู่กันเหมือนเหรียญสองด้านนะคะคือถ้าเผื่อสองอันเนี่ยไปคู่กันได้ทักษะการแก้ปัญหาเนี่ยจะเป็นทักษะที่เรียกว่าทำให้เด็กสามารถฝ่าอุปสรรคได้
ทีนี้มีเด็กหลายคนเลยที่เขาเครียดแต่เขาไม่ทำอะไรเลยเขาเครียดแต่เขาลอยคอเลยคือเขายังตอนช่วงนั้นคือเขาไม่สามารถเลยไม่มีพื้นฐานเลยมันจะทำให้คนที่เข้าไปช่วยแล้วต้องอัพความสามารถขึ้นมาเนี่ยยากหน่อยแต่ถ้าเป็นเด็กที่ถูกสร้างขึ้นมาโดยที่หัดช่วยตัวเองมาก่อนหัดเจอกับปัญหาและหัดแก้ปัญหามาก่อนเนี่ยมันก็จะทำให้เขามีแบ็กอัพอยู่ระดับหนึ่งในการคิดแก้ปัญหาวางแผนแก้ปัญหาด้วยตัวเองปัญหาบางอย่างคนอื่นช่วยได้แต่ปัญหาบางอย่างตัวเองต้องทำนึกภาพประมาณนี้นะคะเพราะฉะนั้นอันนี้คือการสร้างเด็กขึ้นมาให้เด็กเผชิญหน้ากับอุปสรรคโควิดเนี่ยมันดีตรงที่ทำให้เราต้องกลับมาทบทวนนะคะคือเครียดโดยทั่วหน้าใช่ไหมคะแต่มันก็มีกลุ่มคนที่ไม่เครียดสิ่งที่เราต้องถามตัวเองไอ้กลุ่มคนที่ไม่เครียดทั้งที่เขาอยู่ในภาวะโควิดมันคืออะไรนั่นก็คือเขาเรียนรู้และเข้าใจสถานการณ์ที่ถูกว่าสถานการณ์นี้ควรจะวางตัวยังไงแล้วก็ปรับตัวได้ใช่ไหมคะก็อีกอันนึงคือในอุบัติเหตุหรือในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ทำให้เกิดปัญหาเป็นระยะเขาก็มีความสามารถในการแก้ปัญหาเพราะฉะนั้นไอ้ตัวที่มีตัวเองมีความรู้สึกว่าฉันสามารถฉันมีวิธีการหรือฉันมีพรรคพวกมาช่วยฉันหรือฉันมีที่ระบายอะไรพวกนี้นะมันก็จะเป็นตัวเขาเรียกว่าเป็นกุญแจคลายเครียดหลากหลายระดับซับซ้อนกันและถ้าเผื่อเรายิ่งมีความสามารถหลากหลายระดับซับซ้อนกันแบบนี้โอกาสที่จะเอาชนะความเครียดเนี่ยมันมีได้อยู่นะคะเพราะฉะนั้นการทำกิจกรรมที่อาจารย์พนมตั้งเอาไว้ว่าเป็นเพื่อนช่วยเพื่อนหรือกลุ่มที่สามารถได้พูดคุยกันอันนี้ก็เป็นตัวช่วยอันนึงจะยิ่งดีใหญ่เลยถ้าเผื่อในภาวะที่ตัวฉันก็เครียดเพื่อนก็เครียดแต่ฉันสามารถช่วยเพื่อนได้อันนี้ก็เรียกว่าelement 2 อันมันมาชนกันเกิดระเบิดขึ้นมาคือขณะที่ฉันกำลังมีความทุกข์ฉันสามารถช่วยคนได้มันจะยิ่งทำให้แบบเซลล์มีพลังเพิ่มมากขึ้นไปอีกนะตรงนี้นะครับที่ผมอยากจะเสริมแล้วก็สารต่อของอาจารย์มิรัตดานะว่าพอเราสามารถจะจัดการกับอารมณ์เราได้แล้วนะมันก็จะเห็นทางแก้ปัญหามากขึ้นแก้คนเดียวบ้างแก้กับเพื่อนบ้างแต่มันจะต่อไปถึงอีกจุดหนึ่งนะก็คือเรื่องของความสัมพันธ์ที่ดีนะระหว่างเขากับเพื่อนนะซึ่งผมคิดว่าเป็นคุณค่าสำคัญของการเรียนรู้เลยเราคงไม่อยากเขาได้แค่สาระความรู้อย่างเดียวนะแต่เขาได้ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกันนะอันเนี้ยอาจจะเป็นจุดหนึ่งที่อยู่ในเป้าหมายของการเรียนรู้ของเราก็ด้วยนะแล้วยิ่งในช่วงออนไลน์เนี่ยมันจะหายไปใช่ไหมเพราะเราอยู่ห่างกันเยอะนะครับมันก็จะต้องหาวิธีที่ทำให้เขาสัมพันธ์กันได้ตรงนี้เป็นความท้าทายนะครับนะแต่ผมคิดว่าทำได้นะครับคือเราอาจจะต้องครีเอทนิดหน่อยนะมีความคิดเริ่มสร้างสรรค์กันหน่อยนะครับแล้วก็ถ้าใครสนใจก็รอติดตามนะครับเรื่องของกิจกรรมที่สร้างความสัมพันธ์ในห้องเรียนออนไลน์นะครับได้ครับก็รอติดตามเห็นคุณหมอบอกว่าเดี๋ยวจะทำเรื่องนี้กับก่อการครูก็เดี๋ยวจะรอติดตามการคุณหมอต่อไปนะครับทีนี้ขอถอยกลับไปนิดนึงครับคือเราในฐานะครูครับเราจะสังเกตนักเรียนยังไงอ่ะนักเรียนมีความเครียดแล้วครับว่าต้องช่วยละจุดนี้ไปต่อไม่ไหวละแบบนี้ครับคุณหมอครับถ้าเป็นการเรียนแบบออนไซต์นะผมคิดว่าเราจะไม่ยากใช่ไหมเพราะว่าอยู่ในห้องเรียนเนี่ยถ้าคุณครูสังเกตนักเรียนนะเวลาสอนเนี่ยนะคุณครูก็ดูหน้าเขานะดูอารมณ์ความรู้สึกเนี่ยนะอันนี้ไม่ยากนะดูตาดูอารมณ์ความรู้สึกที่มีส่วนร่วมกับการเรียนนะครับนะแล้วก็ดูพฤติกรรมครับพอเขาอารมณ์สนุกเขาก็จะมีส่วนร่วมมีเอนเกจกันมีความสัมพันธ์ดีกับเพื่อนด้วยกันแล้วก็กับครูด้วยนะตรงนี้เราก็จะสังเกตได้แต่ว่าออนไลน์ก็ยังทำได้นะครับบางทีออนไลน์ก็ทำได้เหนือกว่าด้วยนะครับอย่างเช่นเราอยู่หน้าจออย่างเงี้ยผมก็จะสังเกตอารมณ์ความรู้สึกของครูภูได้นะว่าครูภูตอนนี้กำลังตื่นตัวนะจันเหมียวกำลังรู้สึกมีความสุขนะสงบอะไรเงี้ยนะหรือเครียดก็ดูได้นะครับนะเพราะจริงๆพวกนี้มันก็จะปิดบังกันไม่ได้โดยการสังเกตนะอีกวิธีนึงก็คือให้เขาบอกว่าอารมณ์เป็นยังไงนะเช่นตอนเช็คอินเวลาเข้าเรียนเนี่ยนะขอเช็คอินความรู้สึกกันหน่อยลองพิมพ์มาในช่องแชทนะใช้ช่องแชทให้เป็นประโยชน์ครับแล้วมันได้ทุกคนเลยนะครับซึ่งถ้าไปเรียนออนไซต์เนี่ยบางทีไม่มีเวลาที่เราจะรู้อารมณ์เขาแต่ว่าพอวันออนไลน์ให้เขาพิมพ์ใส่ช่องแชทเนี่ยสักสองประโยคสองสามคำที่สะท้อนอารมณ์หรือใช้อารมณ์นะลองบรรยายอารมณ์เขาเป็นคำที่เขารู้จักเนี่ยนะครับแล้วก็แชทตรงนี้บางทีก็ทำให้เขาเรียนรู้นะว่าอารมณ์เขาเป็นไงแล้วไม่เคยสำรวจอารมณ์ก็ได้สำรวจแล้วนะครับอันนี้ก็จะเป็นอีกอันหนึ่งนะอย่างนึงก็คือดูจาก
สิ่งที่เขาเรียนรู้นะคือถ้าอารมณ์ปกติอารมณ์ดีอารมณ์ตื่นเต้นสนุกเล้าใจอะไรพวกนี้นะไอ้ผลการเรียนที่ออกมาก็จะดีแล้วก็พฤติกรรมตามมาของการเรียนก็จะสอดคล้องกันด้วยนะเช่นเด็กอยากไปเรียนรู้ต่อนะไอ้เรื่องที่สอนนะเพราะว่าเด็กอยากไปทำโปรเจกต์ของตัวเองอะไรเงี้ยถ้าได้อย่างนี้เมื่อไหร่นะแสดงว่าใช่ละอารมณ์บวกละนะฮะอันนี้ก็จะสะท้อนออกมาอย่างนี้ได้ก็ครูก็ใช้วิธีสังเกตบ้างใช้วิธีถามบ้างหรือตอนจบการเรียนรู้เนี่ยให้เขาเขียน reflection นะคือสะท้อนความรู้สึกหรือความคิดนะผมใช้เป็นประจำเลยนะครับก็จะทำให้เด็กเนี่ยได้มาแชร์กันแต่ว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยต้องให้สภาพบรรยากาศมันค่อนข้างจะผ่อนคลายปลอดภัยนะที่เด็กจะได้กล้าบอกนะแล้วสามารถบอกอารมณ์ด้านลบได้บอกเบื่อแล้วก็เฮก็ชมเขานะบอกดีมากที่บอกมาอย่างจริงใจนะครับแล้วเราก็บอกเบื่อยังไงแนะนำได้ไหมครูจะได้ปรับการเรียนของเราในครั้งต่อไปอะไรเงี้ยนะอันนี้ก็จะเป็นอันนึงที่ทำให้เด็กกล้าที่จะพูดมากขึ้น reflection ก็จะไม่มีคะแนนนะอย่าไปใส่กับคะแนนอย่าไปบวกกับคะแนนนะครับให้เป็นสิ่งที่ทำให้เด็กสำรวจตัวเองและแสดงให้เรารู้ถ้ามันไปด้วยกันกับสีหน้านะตาแววตานะและพฤติกรรมเนี่ยก็เชื่อได้ครับนะเป็นเชิงคุณภาพนะครับเสริมอีกนิดนึงนะคะก็สามารถทดสอบได้อีกทีคือผ่านผู้ปกครองผู้ปกครองเนี่ยจะเป็นคนเห็นภาพเด็กอีกภาพหนึ่งแล้วก็เห็นภาพเด็กเบื้องหลังการถ่ายทำนะภาพของความวิตกกังวลภาพของความแบบสติแตกภาพของการบ่นนะบ่นครูบ่นอะไรพวกนี้นะมันเป็นภาพสะท้อนนะคะแล้วก็จะมองเห็นเรื่องของทางกายการกินการนอนการมีปฏิสัมพันธ์กับคนพวกนี้ก็จะทำให้มองเห็นภาพดังนั้นนั่นหมายความว่าตอนช่วงออนไลน์เนี่ยคุณครูจะเชื่อมั่นผ่านกระบวนการการสังเกตอย่างเดียวอาจจะไม่ได้คือคุณครูถ้าเผื่อคุณครูสามารถทำงานร่วมกับพ่อแม่ได้เนี่ยก็จะเป็นตัวช่วยทำให้มองเห็นภาพแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะเวลาเราไปประเมินคนอื่นนะคะก็อย่าลืมประเมินตัวเองนะคะเพราะว่าอิทธิพลของคนทำเครียดเนี่ยคนทำให้เครียดเนี่ยมักจะเป็นผู้ใหญ่นะผู้ใหญ่มีโอกาสที่จะทำให้เครียดเลยนึกถึงภาพคุณครูที่โรงเรียนแห่งหนึ่งนะตอนต้นปีเนี่ยยังดูยิ้มแย้มแจ่มใสเลยอ่ะพอผ่านไปอาทิตย์สองอาทิตย์สามอาทิตย์พออาทิตย์ที่แปดเก้าสิบเนี่ยแบบผมยุ่งหน้างอและแบบอาการไม่ดีแล้วใช่ไหมอันนี้คืออันหนึ่งที่เรียกว่าคนที่เป็นหัวหน้านะคะคนที่เป็นหัวหน้าทีมนะต้องคอยมองพวกนี้ให้ออกเพราะว่าถ้าเผื่อเราทำให้ทีมครูเครียดเนี่ยอิทธิพลของครูเนี่ยไปยังเด็กแน่นอนไม่มีทางเลยนะคะเพราะฉะนั้นการคงสมดุลคือถ้าเกิดเราสามารถคงสมดุลตัวเราเองได้มันไม่เครียดไม่ได้หรอกยังไงเราก็ต้องมีช่วงเครียดช่วงทำงานหนักช่วงที่เรียกว่าลุยยังไงก็ต้องเอาจนรอดอย่างเงี้ยนะนึกภาพประมาณเนี้ยแต่ก็มีช่วงไร้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นในการพัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆมันจะทำให้เราสามารถผ่านร้อนผ่านหนาวผ่านความมืดผ่านความสว่างได้ตรงเนี้ยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นทำงานหนักไม่ได้สำคัญเจ้านายเห็นเจ้านายต้องเห็นนะคะเจ้านายเนี่ยไม่สามารถช่วยลดความเครียดได้หรอกเพราะงานครูก็คืองานครูแต่การที่เจ้านายเห็นมันช่วยไปแล้วเกินครึ่งเนี่ยตรงนี้เหมือนกับพ่อแม่ที่เห็นลูกทำงานหนักเนี่ยแทนที่จะไปกดดันต่อก็เข้าใจอันนี้ก็จะเป็นตัวช่วยทั้งสองข้างครับหมอบอกว่าผู้บริหารต้องเห็นว่าครูเหนื่อยต้องไหมฮะคือโอ้นี่ฟังหมอมา 2-3 ข้อนี่ได้ทบทวนตัวเองเยอะเลยนะฮะครับก็รู้สึกว่าเหมือนเข้าตัวอยู่ครับทีนี้ประเด็นคือสิ่งที่อยากจะถามก็คือถามลงลึกไปอีกนิดนึงครับว่าเอ๊ะมันมีเดี๋ยวนี้มันมีคำว่าซึมเศร้าหรือ depression นะครับฮิตเป็นคำฮิตคืออะไรคุณหมอครับซึมเศร้าก็เป็นอารมณ์แบบหนึ่งนะฮะที่ก็จะเจอได้นะทั้งในเด็กผู้ใหญ่เนี่ยนะแล้วก็มักจะเจอสัมพันธ์กับเหตุการณ์ในช่วงนี้นะซึ่งโควิดเรื่องการเรียนการสอนทั้งหลายเนี่ยนะมันก็จะทำให้เกิดอารมณ์แบบหนึ่งนะก็คือเบื่ออารมณ์แบบไม่มีความสุขนะไม่มีหมดความสนใจอะไรที่เคยสนุกเนี่ยมันหายไปหมดเลยนะถ้าเป็นมากๆก็จะเศร้ามากๆก็จะเบื่อไปถึงกับเบื่อชีวิตอะไรเงี้ยนะครับนะแล้วก็มันจะมีอาการทางร่างกายตามมาด้วยนะเช่นเบื่ออาหารนะกินไม่ได้น้ำหนักลดลงไปเยอะๆอะไรเงี้ยนะครับนอนไม่หลับเครียดกังวลนะครับหรือไปตื่นดึกๆนะครับนอนผิดเวลาอะไรเงี้ยนะครับนะความคิดสมาธิความจำ
การตัดสินใจและทั้งหลายนี่มันก็จะลดลงไปนะครับนะทำให้การเรียนลดลงด้วยและที่สำคัญคือเบื่อเรียนพอเบื่อเรียนแล้วก็เรียนไม่ได้อีกก็คราวนี้ก็จะเครียดยิ่งขึ้นเพราะว่ามันผลการเรียนจะแย่ลงนะแล้วก็อาจจะรู้สึกไม่ดีรู้สึกผิดที่ตัวเองเรียนไม่ได้นะความรู้สึกผิดเหล่านี้บางทีมากๆเข้าก็รู้สึกตัวเองไร้ค่าแล้วก็เบื่อชีวิตนะแล้วก็คิดว่าชีวิตถ้าเป็นอย่างนี้ต่อไปซึ่งคนซึมเศร้าเนี่ยก็จะคิดจริงๆนะถ้าเขาเป็นอย่างนี้ไปตลอดเนี่ยเขาจบชีวิตดีกว่าหรืออย่างเบาๆก็ไม่อยากตื่นมาเลยวันนี้ไม่อยากทำอะไรแล้วก็นอนนอนก็นอนไม่หลับนะครับก็จะคิดกังวลเนี่ยนะครับนะอาการทั้งหมดนี้มันก็จะเป็นอาการทางร่างกายจิตใจแล้วก็อารมณ์เนี่ยนะฮะประกอบกันนะครับนะแล้วก็ทำให้การเรียนหรือชีวิตต่างๆเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนไปมากเลยนะครับนะแต่ตัวที่ต้องระวังมากๆก็คือถ้าการรุนแรงแล้วไม่ได้รับการช่วยเหลือเนี่ยมันก็จะถึงกับเบื่อชีวิตคิดอยากตายแล้วบางคนก็ทำจริงๆนะครับแต่ถ้าได้รับการรักษาก็มันก็จะไม่ถึงขนาดนั้นนะครับนะทีนี้คุณครูก็น่าจะสังเกตได้นะสังเกตจากอาการของเขาเนี่ยนะว่าเขาเริ่มมีอาการที่กล่าวมาแล้วหรือเปล่านะจะเห็นค่อนข้างชัดเจนนะเช่นสู้ผอมลงนะครับดูเครียดกังวลบ่นไม่ค่อยมีความสุขอะไรเงี้ยนะฮะไม่อยากเรียนผลการเรียนตกลงเพราะสมาธิความจำมันลดลงนะครับแล้วก็หายไปไม่รับผิดชอบการเรียนบางคนก็จะมีหงุดหงิดมีปัญหากับเพื่อนด้วยนะครับบางคนก็ทำร้ายตัวเองนะที่เราเห็นบ่อยๆก็คือการกรีดแขนตัวเองใช่ไหมฮะในวัยรุ่นเนี่ยจะเจอบ่อยขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วมันก็จะมีการเรียนแบบกันด้วยนะฮะมีการสาธิตการกรีดแขนในเว็บต่างๆด้วยนะฮะเด็กพวกนี้พออารมณ์เศร้าก็จะเข้าไปจับกลุ่มคุยกันในกลุ่มเนี่ยนะในพวกเว็บที่เป็นคนซึมเศร้าด้วยกันแล้วบางครั้งเขาก็เรียนรู้ไม่ค่อยถูกจากเพื่อนที่ไม่รู้เรื่องนี้นะครับอันนี้ก็จะทำให้มีปัญหาในพฤติกรรมตามมาได้ค่อนข้างเยอะนะครับแต่ผมคิดว่าทั้งหมดเนี่ยถ้าคุณครูว่องไวนะครับกับความรู้สึกเด็กเนี่ยก็จะสามารถสังเกตได้แต่ถ้าเราไม่แน่ใจก็ถามครับถามว่าเด็กมีอาการเหล่านี้ไหมนะถ้าเด็กเขาไว้ใจครูนะสัมพันธ์กับครูดีเขาก็จะบอกครับเขาก็จะบอกตรงไปตรงมาเนี่ยนะซึ่งก็จะทำให้เราเข้าใจอาการเหล่านี้นะแล้วถ้ามีแล้วสงสัยว่าจะมีเราก็อาจจะต้องขอคุยกับเขาเป็นระยะนะอาจจะช่วยเหลือเบื้องต้นก่อนถ้าไม่ดีอาจจะต้องปรึกษาทีมสุขภาพจิตในโรงเรียนแล้วนะครับหรือมีระบบของโรงเรียนนะที่ช่วยดูแลเด็กแบบนี้นะครับนะซึ่งอาจจะต้องให้พ่อแม่มีส่วนเกี่ยวข้องด้วยนะครับแบบนี้ก็จะเป็นการมองแบบองค์รวมเลยนะว่าเราสามารถจะดีเทคเด็กได้นะครับแล้วก็ช่วยเหลือเบื้องต้นแล้วก็ส่งต่อได้นะครับนะอันนี้จะเป็นสิ่งที่เราเจอบ่อยๆในช่วงนี้นะทางชมรมจิตแพทย์เด็กและวัยรุ่นเราก็มีคู่มือเลยนะครับคู่มือในการดูแลเด็กเพื่อป้องกันโรคซึมเศร้าในวัยรุ่นเนี่ยนะก็ไปใช้ในโรงเรียนด้วยนะครับนะถ้าคุณครูสนใจก็เดี๋ยวเราติดตามดูนะครับว่าจะเราทำอะไรกันบ้างนะครับนะเอาสั้นๆแค่นี้ก่อนครับครับคิดว่าเราอาจจะมองย้อนกลับอีกด้านนึงนะคะมองย้อนกลับอีกด้านนึงก็คือเรารู้อยู่แล้วว่าทิศของสังคมเนี่ยมันเป็นทิศที่ตัวใครตัวมันแล้วก็มีการกดดันเรื่องการเรียนใช่ไหมแล้วมีการกดดันเรื่องการเข้าสังคมอะไรพวกนี้เยอะมากมีเด็กแกล้งกันเยอะมาก30%กว่าทีนี้ในด้านตรงข้ามเนี่ยมันเป็นไปได้ก็คือการสร้างเด็กที่มีความแข็งแกร่งเหมือนกับเด็กผ่านโควิดเนี่ยแล้วก็ในครอบครัวของเด็กที่มีคนติดโควิดในบ้านมันจะมีเด็กกลุ่มหนึ่งที่เครียดที่เศร้าหรือเด็กที่มีปัญหาด้านการเรียนแต่ก็จะมีเด็กอีกกลุ่มหนึ่งที่ยังคงอารมณ์ด้านดีอยู่เพราะนั้นในการสร้างฐานด้านตรงข้ามเนี่ยนะคะถ้าเผื่อมีการสอดใส่นั่นหมายถึงว่ากระบวนการการสอนเนี่ยมันไม่ได้กระบวนการการสอนเนื้อหาอย่างเดียวแต่เป็นกระบวนการการสร้างลักษณะที่ทำให้เด็กสามารถฝ่าด่านถ้าเผื่อคิดว่าโควิดเนี่ยเป็นสงครามนะเป็นสงครามที่เรายังสามารถมีการเชื่อมโยงติดต่อกันระหว่างคนนอกบ้านกับคนในบ้านได้ก็คือมีคุณครูสามารถติดต่อเชื่อมโยงกับเด็กได้แต่เนื้อหากระบวนการการสอนเนี่ยมันจะต้องเป็นเนื้อหากระบวนการการสอนที่ช่วยสรรสร้างความสามารถในการที่จะทำให้เขาสามารถฝ่าด่านได้ยกตัวอย่างเช่นเรื่องของการแก้ปัญหาเรื่องของคอนเนคชันเรื่องของสมรรถภาพเรื่องของการพูดคุยด้านลบและด้านบวกสิ่งเหล่านี้นะคะการสื่อสารแบบนี้มันจะเป็น
มันเป็นตัวเริ่มต้นเขาเรียกว่า relationship therapy คือเด็กยังมีความรู้สึกว่าไม่ได้โดดเดี่ยวอยู่ในบ้านนะฉันยังมี connection connection กับครู connection กับเพื่อน connection ในลักษณะแบบเนี้ยคือไอ้จุดเนี้ยมันจะเป็นจุดหนึ่งมันไม่เหมือนกับระบบโรงเรียนใช่ไหมคะระบบโรงเรียนเรายังมีบัดดี้ที่ทำให้เพื่อนสามารถสังเกตเพื่อนได้แต่ระบบบัดดี้ในออนไลน์ก็จะเป็นอีกงานหนึ่งนะที่อยากให้มองนะว่าไอ้ช่องทางในการเชื่อมโยงติดต่อประสานงานกันก็คือทำให้ไม่รู้สึกโดดเดี่ยวมากเกินไปอันนี้ตัวเนี้ยคือด้านตรงข้ามของซึมเศร้าคือถ้าเกิดซึมเศร้าแล้วมันก็เข้าสู่กระบวนการการรักษาใช่ไหมคะแต่สิ่งที่น่าจะดูก็คือกระบวนการด้านตรงข้ามควรจะไปเรื่อยๆเพราะเรารู้อยู่แล้วว่าสถิติของเด็กกังวลและก็เด็กซึมเศร้าเนี่ยมันเพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะในชั้นมัธยมปลายแต่กระบวนการการสร้างลักษณะที่เรียกว่า counter depression เนี่ยมันเป็นกระบวนการที่ยังไม่ชัดเจนและยังไม่มีการสร้างแบบเป็นระบบแต่ที่พอทันทีถ้าเผื่อมีการสร้างอย่างเป็นระบบจริงมีเส้นช่องทางในการสื่อสารช่องทางในการเขียนโต้ตอบช่องทางในการที่จะสร้างสิ่งใหม่ๆก็บอกว่าบางครั้งการทำสิ่งดีๆร่วมกันก็เป็นตัวช่วยทำให้เกิด connection แล้วก็สัมพันธภาพมี engagement ได้อย่างดีมากเลยโดยเฉพาะในยุคโควิดเนี่ยเด็กสามารถรวมพลังในการทำนู่นนี่นั่นไปด้วยกันในการทำดีอันนี้ก็จะทำให้เกิด group cohesion group cohesion ในลักษณะแบบนี้มันจะเป็นตัว counter อารมณ์ซึมเศร้านะก็อยากจะให้ดูแบบนี้ว่าโอเคเรารู้อยู่แล้วว่ามันน่าจะมีความกังวลมากขึ้นเรารู้อยู่แล้วว่ามันจะมีเด็กที่เรียกว่าซึมเศร้าเพิ่มมากขึ้นแต่ขณะเดียวกันเด็กที่มีความสุขเด็กที่ยังสามารถที่จะดึงเพื่อนได้อีกเยอะฝั่งตรงข้ามทีนี้เดี๋ยวขออนุญาตถามหมอพนมต่ออีกนิดนึงครับจะมีประเด็นที่ว่าเรียกว่าหนักกว่าซึมเศร้าอีกนิดนึงคือตัดสินใจตรงประเด็นคือฆ่าตัวตายแล้วครับจุดนั้นน่ะจะสังเกตเพื่อช่วยเขายังไงหรือเราไม่ควรช่วยเขาละควรส่งต่อแพทย์อะไรแบบนี้ครับคุณหมอดีกว่าอะไรแบบนี้ครับควรสังเกตยังไงแล้วจะช่วยต่อยังไงครับคุณหมอคือถ้าเราสงสัยว่านักเรียนของเราเนี่ยมีอาการของโรคซึมเศร้านะฮะเราสามารถจะคุยกับเขาแล้วก็ถามเขาได้ในอาการต่างๆเนี่ยนะฮะว่ามีสิ่งเหล่านี้หรือเกิดขึ้นไหมนะเช่นอารมณ์เบื่อหมดความสนใจเบื่ออาหารนอนไม่หลับอะไรพวกนี้นะแล้วก็มันถ้ามันมีมากขึ้นนะครับเราก็จะถามลงลึกไปนะฮะว่ามันเบื่อมากๆเนี่ยมันถึงเบื่อชีวิตมีไหมเคยคิดบ้างไหมนะถ้าเด็กตอบว่ามีก็ถามต่อไปได้นะว่ามีแล้วเขาทำยังไงนะเขาตัวรอดมาได้ยังไงนะแล้วมันทีมันนึกอยากจะทำบ้างไหมบางคนก็คิดแล้วก็อยากทำนะถ้ามีก็แล้วเคยลองบ้างหรือเปล่านะฮะเคยทำยังไงคือถ้ามีเราก็จะค่อยๆลงลึกไปเรื่อยๆนะครับโดยบนพื้นฐานของความสัมพันธ์ที่ดีเนี่ยนะการถามลงลึกไปถึงอย่างเงี้ยนะครับก็ไม่ได้เป็นปัญหานะครับนะก็เรียกว่ามีลีลาในการถามไปถึงการฆ่าตัวตายนะถ้ามีถึงว่าเคยคิดจะทำเคยลองทำเนี่ยบอกว่าแล้วอะไรที่ทำให้เขายั้งใจไว้ได้นะบางคนก็จะบอกครอบครัวพ่อแม่ศาสนาอะไรพวกเนี้ยนะครับหรือกลัวเจ็บอะไรพวกเนี้ยนะอะไรก็ตามเนี่ยก็จะเป็นตัวข้อดีของเขาแล้วครับเขายังไม่เสียชีวิตใช่ไหมนะแต่ตรงนี้เขาจะได้เรียนรู้เลยว่าเนี่ยอารมณ์เขาไปถึงขนาดนั้นแล้วนะครับแบบนั้นถ้ามีเราก็คงต้องคิดต่อไปในใจนะว่าเราจะทำยังไงดีให้เด็กคนนี้ได้ไปถึงหมอถึงจิตแพทย์แล้วแหละนะเพราะถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยก็มีความเสี่ยงแล้วนะครับคงจะต้องหาทางแนะนำให้เขาไปนะอย่างนุ่มนวล นะครับนะผ่านระบบของเราเนี่ยนะครับถามได้ครับถามแบบมีเขาเรียกมีลีลานะที่ดีครับนะก็ถ้ายังถามไม่เป็นไม่กล้าถามก็ฝึกได้ครับเราก็จะมีโปรแกรมที่จะฝึกให้ครูจัดการกับอารมณ์ซึมเศร้าในเด็กนักเรียนได้นะครับแต่แบบนี้ครูก็จะกล้าไปถามมากขึ้นนะครับบางคนกลัวครับบอกไปถามเนี่ยจะเป็นการแนะให้เด็กไปฆ่าตัวตายหรือเปล่ามันก็มีวิจัยที่ออกมาชัดเจนนะถ้าคนถามเนี่ยมีทักษะดีนะครับได้ฝึกมาดีเนี่ยการถามแบบนุ่มนวลแบบเนี้ยก็จะทำให้เขาอารมณ์ดีขึ้นนะคือไอ้ความคิดอยากตายจะลดลงนะมันเหมือนมีคนเข้าใจเขานะครับมันก็จะไม่ไปทำจริงๆส่วนคนที่ไม่เคยคิดจะทำก็ไม่ได้เป็นการไปกระตุ้นให้เขาทำนะครับนะอันนี้มีชัดเจนออกมาแล้วนะครับก็อยากให้พวกเราเข้าใจตรงนี้นะครับแต่ถ้ายังไม่กล้าก็ต้องฝึกกันนิดหน่อยนะถ้าชวนครูมาฝึกเรื่องนี้กันก็ได้นะครับครับขอบคุณครับจริงๆคุณครูสามารถทำได้นะคะกับเด็กในห้องนะคะในการที่จะประเมินอารมณ์
แล้วก็ถามอย่างที่อาจารย์พนมว่าเนี่ยถามลงไปในรายละเอียดเด็กที่ไม่ได้ซึมเศร้าเนี่ยนะคะเขาจะได้เรียนรู้ลักษณะของเพื่อนเรียนรู้ความคิดด้วยขณะเดียวกันเด็กที่ซึมเศร้าก็เรียนรู้ว่าเด็กที่เคยซึมเศร้ามาก่อนและตอนนี้ไม่เศร้าเขามีเทคนิคนั่นมันเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันในกลุ่มเด็กเนี่ยก็น่าจะแบ่งออกในกลุ่มเด็กที่ซึมเศร้านะคะน่าจะแบ่งออกเป็น3กลุ่มกลุ่มหนึ่งคือเป็นน้อยๆกลุ่มกลางๆและกลุ่มเป็นมากถ้าเผื่อเป็นมากเนี่ยหมายถึงว่าอยากจะคิดฆ่าตัวตายอยากจะไม่อยู่แล้วในลักษณะแบบนี้กลุ่มนี้คือกลุ่มที่ต้องส่งพบแพทย์แหละแต่กลุ่มที่อยู่ในมือของครูกลุ่มใหญ่เลยคือกลุ่มเป็นน้อยๆกับกลุ่มกลางๆกลุ่มน้อยๆเนี่ยตรงนี้ถ้าเผื่อครูสามารถที่จะพัฒนาช่วยเหลือก็กลุ่มได้กลุ่มนี้ก็จะพัฒนาต่อแล้วก็หลุดออกจากอาการได้ส่วนกลุ่มกลางๆเนี่ยอันนี้ถ้าเผื่อได้ professional เข้าไปช่วยด้วยนะคะเช่นมีนักจิตวิทยาโรงเรียนช่วยด้วยอยู่ในระบบเนี่ยกลุ่มนี้ก็จะเป็นกลุ่มที่เรียกว่าสามารถพัฒนาได้แล้วก็เฝ้าระวังติดตามถ้าเผื่อเป็นมากก็ส่งพบแพทย์ถ้าเผื่อยังสามารถไปต่อได้ก็พัฒนาต่อเขาบอกว่าอันนึงของเวลาเราถ้าเผื่อเวลาปกติอะเราไม่มีโอกาสที่จะเล่าเรื่องราวคับแค้นให้ใครฟังแล้วไม่มีใครสักคนที่เราไว้ใจได้เลยในการที่จะเล่าเรื่องบอกต่อเรื่องราวต่างๆเพราะชีวิตเนี่ยมันคือชีวิตมันคือการเล่าเรื่องถูกไหมคะเพราะนั้นถ้าเผื่อในขณะที่ชีวิตเราอ่ะตกระดับลำบากแบบนู้นนี่นั้นแล้วมันไม่มีใครเลยที่เราจะสามารถเล่าเรื่องได้เลยอันนี้มันจะเป็นความคับแค้นใจนะคะถ้าเผื่อความทุกข์เกิดที่บ้านโอเคยังพอพูดกันที่โรงเรียนได้ใช่ไหมแต่บางครั้งเด็กบางคนก็ไม่สามารถพูดความทุกข์ที่บ้านให้กับเพื่อนที่โรงเรียนได้ก็อายดังนั้นความทุกข์มันก็จะมาจากสองส่วนส่วนหนึ่งคือความทุกข์จากที่บ้านกับความทุกข์จากโรงเรียนถ้าเผื่อมันมีกระบวนการในการทำให้เด็กสามารถพูดคุยเล่าเรื่องกันได้อันนี้ถ้าเผื่อสร้างมาตั้งแต่เล็กเมื่อเช้าเนี่ยเราคุยกันเรื่องของอนุบาลใช่ไหมคะว่าอนุบาลเนี่ยในการให้เด็กพูดเล่าเรื่องต่างๆที่เกิดขึ้นโดยประสบการณ์มาเรื่อยๆเนี่ยตัวนี้จะเป็นตัวช่วยฝึกทำให้เด็กเนี่ยง่ายในการที่จะบอกอธิบายความรู้สึกของตัวเองมาซึ่งในญี่ปุ่นเนี่ยเขาฝึกพวกนี้มาเยอะเรื่องของการพูดจาแล้วก็การแสดงเปิดเผยตัวตนเนี่ยและถ้าเปิดสามารถทำมาได้เรื่อยๆจนถึงชั้นประถมเนี่ยมันก็จะทำให้เด็กเนี่ยสามารถที่จะกล้าพอที่จะเล่านะแต่เด็กส่วนใหญ่เนี่ยที่ทักษะไม่เก่งจะเลือกที่จะไม่เล่าแล้วพอยิ่งมีความทุกข์ก็เลือกที่จะถอยหนีพอถอยหนีแล้วก็ไม่เล่าสองอันเนี่ยพอมันทีที่มาชนกันอ่ะมันก็จะเป็นความทุกข์ที่กดเก็บกดอยู่ภายในผมมีเพิ่มเติมอีกวิธีหนึ่งนะครับเมื่อกี้นี้ก็เป็นวิธีที่ครูจะถามใช่ไหมแต่ส่วนใหญ่จะถามก็เมื่อสังเกตเห็นว่าเด็กเริ่มมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปนะทำให้เราสงสัยว่าเขาจะเครียดหรือเศร้าหรือเปล่านะครับแต่ถ้าเป็นนักเรียนกลุ่มใหญ่ๆเลยเนี่ยก็จะมีวิธีหนึ่งที่จะทำให้เด็กรู้ตัวแล้วเราก็อาจจะช่วยเขาได้ก็คือมีการคัดกรองนะฮะการคัดกรองนี้ก็จะมีแบบสอบถามนะครับที่ง่ายๆให้เด็กทำด้วยตัวเองนะคัดกรองอาการของโรคซึมเศร้าเหล่านี้ซึ่งมันจะมีเผยแพร่อยู่ในเว็บต่างๆเนี่ยนะก็ไปเลือกเอาอันที่น่าเชื่อถือมาแล้วก็ให้เด็กลองทำนะครับแต่ก่อนจะทำเนี่ยควรจะให้ความรู้เรื่องโรคซึมเศร้าทั้งหมดก่อนนะเด็กทุกคนเนี่ยต้องรู้ว่าเรียกว่า psycho education นะคือรู้ว่าโรคซึมเศร้านี่มันมีอาการยังไงนะวัยรุ่นนี่เราเจอแล้วนะ 15% เนี่ยนะครับนี่แหละเพื่อนเราในห้องเนี่ยบางคนก็มีแต่ว่าเขาไม่บอกเรานะนะครับแล้วอาการมันเป็นยังไงรักษาได้หายรักษาเร็วยิ่งดีคือให้เขารู้สึกว่ามันไม่ใช่เรื่องน่ากลัวซะก่อนนะครับนะก่อนจะทำแบบคัดกรองตรงนี้นะเพราะถ้าทำแบบคัดกรองแล้วถ้าเขารู้ว่าคะแนนก็สูงนั้นน่าจะมีความเสี่ยงเนี่ยเขาจะได้มีความหวังฮะบอกอ๋อนี่ไงครูบอกว่ามันหายได้นะหายโดยการรักษามียากินนะนะกินแล้วเหมือนปกติแล้วหยุดยาได้ด้วยนะแบบนี้เด็กพอรู้ตัวเองก็จะเข้าสู่กระบวนการช่วยเหลือได้เราด่วนร่วมมือนะแล้วก็ทำให้เราได้ช่วยเหลือเขาอย่างรวดเร็วนะครับมันก็จะไปคู่กันนะครับคือก่อนจะคัดกรองก็ให้ความรู้ก่อนนะให้ความรู้เสร็จก็ให้เขาลองทำคัดกรองตัวเองใครคะแนนสูงก็ไม่ต้องบอกใครนะเก็บเอาไว้แต่จะมาปรึกษาครูก็ได้ครูจะว่างตอนนี้มีเบอร์โทรมีไลน์ให้นะกับให้เขามาปรึกษาแบบส่วนตัวนะหรือให้เขาสังเกตเพื่อนก็ได้นะบางทีพอเพื่อนก็จะเปิดเผยกันนะพอเพื่อนทำเฮ้ยคะแนนสูงไม่บอกครูแต่เพื่อนอ๋อนี่ไงครูเขาบอกว่ารักษาได้ไปหาครูกันดีกว่าก็จะชวนนะเราก็ได้เด็กหลายคนนะที่เพื่อนเนี่ยพามา
นะแล้วเพื่อนพามาเนี่ยดีนะเพราะดูเหมือนกันได้ช่วยเพื่อนด้วยนะฮะได้ทั้งสองฝ่ายเลยนะอันนี้ก็จะทำให้เราได้ช่วยเหลือเขาได้อย่างรวดเร็วนะครับอันนี้ก็จะเป็นอีกทีนึงฮะที่เราสามารถจะจัดการเรื่องของโรคซึมเศร้าในโรงเรียนได้แล้วเด็กปกติก็ได้ประโยชน์ด้วยนะครับเพราะว่าเขาได้ความรู้แล้วเขาไปช่วยเพื่อนต่อช่วยคนในครอบครัวด้วยนะบางคนก็ไปบอกพ่อแม่พ่อแม่ซึมเศร้าอ่ะเขาก็รู้นะเขาก็ไปชวนพ่อแม่มารักษานะแล้วตอนนี้เขาอาจจะไม่เป็นนะแต่ว่าต่อไปปีหน้าอาจจะเป็นก็ได้นะไอ้แบบสอบถามนี้ก็เขาก็จะเข้าไปทำเองได้ด้วยตัวเองนะแล้วก็ติดตามตัวเองเพื่อจะไม่ค่อยมีเรียกมี awareness กับอารมณ์ตัวเองได้อยู่เรื่อยๆนะครับอันนี้ก็เป็นอีกอันหนึ่งที่จะช่วยเสริมนะครับผมสนใจทักษะครู2ตัวครับที่คุณหมอพูดไปเป็นเรื่องของการสร้างความสัมพันธ์นะครับกับเรื่องของการสื่อสารขออนุญาตพูดเรื่องความสัมพันธ์ก่อนเหมือนง่ายครับคุณหมอแต่ว่ายากนะในการที่จะสร้างความสัมพันธ์ให้เด็กกล้าเดินมาบอกครูเนี่ยเราจะทำยังไงคุณหมอหมายถึงว่าสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับเด็กอ่ะจะสร้างกันยังไงครับมันเป็นศิลปะแบบหนึ่งนะฮะแต่บอกง่ายๆนะครับคือเราไม่สร้างด้านลบนะคือเด็กเนี่ยเขาจะสัมพันธ์กับครูได้โดยอัตโนมัติอ่ะถ้าเราไม่น่ากลัวครูเราเนี่ยบางทีก็ใช้อำนาจแล้วก็ทำให้เด็กกลัวโดยหลากหลายวิธีนะครับเช่นใช้การสอบใช้การดุการว่าการฟีดแบ็กที่มันทำให้เด็กรู้สึกว่ากูคนนี้ยังไงฉันก็ไม่อยากพูดด้วยนะมีนะครับแบบนี้ตรงกันข้ามกับครูบางคนนะแบบดูนุ่มนวลดีนะรู้สึกปลอดภัยตรงนี้ฮะมันเป็นทักษะอันหนึ่งของครูนะที่จะสร้างความสัมพันธ์กับนักเรียนก่อนจะเกิดปัญหานะนั่นหมายความว่าตั้งแต่ครูเริ่มรู้จักนักเรียนเนี่ยสร้างตรงนี้ซะก่อนเลยห้องเรียนของเราสนุกปลอดภัยแต่มีสาระนะไม่ใช่สรุปอย่างเดียวนะแล้วก็ครูเป็นคนที่ฟังได้รับฟังมีอะไรก็รับฟังได้ครูไม่ตัดสินครูไม่สอนก่อนนะครูไม่ตำหนิก่อนนะไอ้ทักษะสื่อสารเบื้องต้นเหล่านี้นะครับจะทำให้เด็กเริ่มไว้ใจและรู้สึกปลอดภัยนะแล้วถ้าบวกกับการเรียนที่สนุกด้วยคราวนี้เด็กก็จะเข้าสัมพันธ์กับครูได้มากขึ้นแล้วนะครับอันนี้ก็จะทำให้เด็กสามารถที่จะบอกได้หรือปรึกษาเราได้นะครับตรงไปตรงมาเลยค่ะว่าการอยากรู้จักใครสักคนหนึ่งเนี่ยนะคะถ้าเผื่อเราอยากรู้จักเขาอยากเรียนรู้จากเขาเนี่ยเราโดยอัตโนมัติของเรานะเราจะเปิดตัวเราเองความที่เราเปิดตัวเราเองเนี่ยนะจะเป็นตัวช่วยอยู่แล้วทีนี้ถ้าเผื่อเราเด็กเนี่ยคือครูคนหนึ่งนะแล้วก็เด็กก็มีความหลากหลายใช่ไหมมาจากที่มาต่างๆกันแต่ทีนี้ความที่ชีวิตของครูเนี่ยบิซี่มากคือวิซี่มามีเรื่องต้องทำนู่นนี่นั่นเยอะแยะไปหมดเลยมันเลยทำให้คุณครูเนี่ยลดความใส่ใจในความอยากรู้อยากเห็นชีวิตคนพอลดความใส่ใจอย่างในขนาดเพื่อนครูกันเองคุณครูยังอาจจะไม่ค่อยใส่ใจในชีวิตของเพื่อนครูด้วยกันทีนี้ถ้าเผื่อเราเนี่ยไม่ใส่ใจในเพื่อนครูเนี่ยเราก็จะไม่ใส่ใจในเด็กก็ยังคิดว่ารากฐานของทั้งหมดเลยในการที่จะช่วยเรื่องปัญหานี้นะคะก็คือมันเป็นภาพสะท้อนซึ่งกันและกันระหว่างครูกับนักเรียนว่าถ้าเผื่อคุณครูสามารถทำได้เข้าใจอารมณ์ความรู้สึกของตัวเองได้สามารถประคับประคองอารมณ์ความรู้สึกของตัวเองได้สามารถเข้าใจจิตใจของเพื่อนครูได้คุณครูจะสามารถนำพาแล้วก็ช่วยทำให้เด็กกับครูเนี่ยมีสมรรถภาพที่ดีต่อกันอันนี้อย่างที่ว่ามันขึ้นอยู่กับความรู้สึกอยากรู้จักคนใช่ไหมมีหลายคนเลยที่เขาไม่แคร์คนใช่ไหมคะก็จะมีคนที่ไม่แคร์คนคือฉันอยากจะสร้างสมรรถภาพกับเธอนะตอนนี้ก็จี๊ดมาเลยใช่ไหมคะแล้วก็หายไปเลยอะไรเงี้ยที่พวกที่ไม่แคร์เนี่ยนะก็จะวูบวาบเนี่ยในลักษณะแบบนี้สมรรถภาพมันก็จะไม่คงที่ทีนี้ไอ้ฐานอันนี้มันจะเป็นฐานที่ขึ้นอยู่กับบุคลิกภาพขึ้นอยู่กับความสนใจของแต่ละคนแต่ไม่ได้หมายความว่าครูทุกคนจะทำได้นะคะก็จะมีแต่มีครูกลุ่มหนึ่งสามารถทำได้ในการที่จะเอื้อเกิดความเข้าใจเด็กเกิดความที่เข้าใจแบบลึกซึ้งนะเข้าใจถึงอารมณ์ความรู้สึกจนทำให้เด็กสามารถก้าวเข้ามาหาได้ก็ย้อนกลับไปดูปีต่อปีปีต่อปีมีเด็กที่มีปัญหาคนไหนสามารถกล้าเดินเข้ามาหาเราได้อันนี้จะเป็นภาพตัวพิสูจน์คุณครูนะ ว่าเด็กกล้าพอที่จะเข้ามาไหมใช่ไหมเขาเรียกว่ารังสีอมหิตมันเยอะมากหรือเปล่าเราอาจจะต้องแบบสังเกตรังสีอมหิตของเรานะบางทีชีวิตมันดำเนินไปเรื่อยๆจนทำให้เราลืมไปนะลืมไปว่ามันอาจจะออกมาเพราะทันทีที่ออร่ามันออกมาด้านลบเนี่ยเด็กจะเซนส์และรู้สึกแต่ด้านออร่าด้านบวก
ออร่าด้านบวกก็คืออบอุ่นใจดีน่าเชื่อถือแล้วก็จะทําให้เด็กกล้าพอที่จะเข้ามาซึ่งคุณครูหลายคนทําได้โดยไม่จําเป็นต้องอบรมด้วยซ้ําคุณครูสามารถทําได้แล้วมาเพิ่มเทคนิคต่างๆเนี่ยจะสามารถคุณครูสามารถช่วยเด็กกลุ่มใหญ่ได้กลุ่มนึงเลยคือกลุ่มที่เรียกว่าอารมณ์ซึมเศร้าแบบน้อยๆเนี่ยสามารถพัฒนาได้ด้วยสมรรถภาพนะคะด้วยสมรรถภาพและทําให้เขามองเห็นศักยภาพของตัวเขาเองว่าตัวเขาเองยังมีความสามารถในการทํานู่นนี่นั่นได้อีกมากมายเดี๋ยวเนี้ยเชื่อเลยว่าทำได้นะอีกนิดนึงครับคุณหมอคือในระหว่างที่เด็กก้าวเข้ามาหาเรามันจะมีจุดนึงที่เรียกว่าสะท้อนคิดหรือฟีดแบ็กอะครับมันจะต้องมีศิลปะในการแจ้งเรื่องไม่ดีให้นักเรียนปรับตัวเองหรือไปรักษาหรือไปช่วยเหลือตัวเองอะไรเงี้ยครับคืออยากได้เทคนิคการสื่อสารนะฮะในการแจ้งเรื่องฟีดแบ็กเรื่องร้ายๆให้นักเรียนมองมาในมุมบวกแบบนี้ครับครับผมว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญเลยนะถ้าพูดถึงการสื่อสารนี่ก็จะเป็นบทแรกๆเลยนะที่น่าจะเรียนรู้กันในกลุ่มครูนะหรือว่าให้เด็กเรียนรู้ด้วยนะนะทีนี้พอพูดถึงฟีดแบ็กผมคิดว่าเราต้องนึกถึงว่าฟีดแบ็กมี2แบบนะโพสิทีฟฟีดแบ็กกับเนกาทีฟฟีดแบ็กนะหรือที่เราพูดถึงแรกคือเนกาทีฟฟีดแบ็กก็คือเตือนตำหนินะแบบนั้นนะก็คือเขาทำอะไรไม่ถูกแล้วเราอยากจะแก้ไขใช่ไหมนะอันนั้นก็เป็นอันหนึ่งนะครับแต่อันที่เราลืมก็คือ positive feedback ชมครับให้กำลังใจเห็นว่าเขาทำอะไรดีๆตรงนี้นะครับมันจะเป็นตัวสร้างสมรรถภาพที่ดีเลยนะแล้วเด็กเขาจะรู้สึกดีมากเลยภูมิใจที่มีคนเห็นนะครูเห็นเนี่ยนะครับอันนี้ชัดนะครับทีนี้มาถึง negative feedback ก็คือเราจะเตือนเขาเนี่ยก็ต้องมีลีลาเหมือนกันนะครับก็ต้องฝึกครับเพราะว่าถ้าเราไปเตือนแบบไม่ถูกเนี่ยมันก็จะกลายเป็นใช้อำนาจนะทำให้กลัวทำให้ตัวนักเรียนเกิดความรู้สึกแย่ เสียเซลฟ์ไม่อยากฟังต่อนะเพราะนั้นมันก็ต้องมีเทคนิคที่อาจจะทำได้นะครับคุณครูก็เรียนรู้ได้ครับเราก็ใช้เทคนิคที่เรียกว่าแจกแซนด์วิชนะเวลาจะเตือนใครเนี่ยก็จะเตือนอะไรเนี่ยก็คือไส้กลางของแซนด์วิชนะแต่ว่าอย่าเพิ่งใส่ไส้ให้เขาก่อนนะชมเขานิดนึงก่อนแล้วค่อยบอกนะว่าเขามีอะไรที่ควรจะพัฒนาขึ้นนะโอกาสพัฒนานะเป็นการทำให้เขาเห็นว่าเขาจะพัฒนาอะไรขึ้นไม่ใช่ไปตำหนิที่ตัวเขานะว่าเธอนี่มันแย่มากอะไรเงี้ยนะอะไรเงี้ยเรียนได้ยังไงอะไรเงี้ยนะต่อไปเธอจะตัวรอดอะไรเงี้ยไอ้วิธีแบบเนี้ยมันเป็นการใช้แบบเดิมซึ่งมันจะทำให้เด็กเนี่ยเกิดความรู้สึกลบแล้วก็ต่อต้านครับไปแบบนี้ก็ไม่ได้ผลก็ไม่อยากฟังด้วยความสัมพันธ์ก็เสียไปด้วยนะครับก็ต้องใช้แบบบวกนะครับpositive feedback แบบแซนด์วิชนะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างอันนึงนะครับที่เราก็จะต้องฝึกนะแล้วถ้าฝึกได้ดีๆใช้คำพูดได้คมๆนะเด็กก็จะเก็ตแล้วก็เปลี่ยนพฤติกรรมจริงๆนะฮะอันนี้ก็เป็นอันนึงที่จะเชียร์ให้คุณครูเรียนรู้นะครับหรือมาฝึกอันนี้ด้วยกันนะครับนะก็ไม่ยากนะครับทำได้ง่ายๆนะครับมาฝึกทักษะตรงนี้ก็สามารถจะทำได้ในโรงเรียนแล้วเราแลกเปลี่ยนเรียนรู้แล้วก็บางครั้งเราฝึกเสร็จเราก็ไปสอนให้เด็กทำด้วยกันเองก็ได้นะเด็กฟีดแบ็กกันเองบางทีเราลืมไปนะใช่ไหมฟีดแบ็กกันยังไงเนี่ยก็จะเป็นทักษะติดตัวเขาต่อไปนะก็จะทำให้เขาเป็นคนที่มีเพื่อนนะเพื่อนรักนะครับไม่ใช่พ่งๆไปแล้วก็กลายเป็นปัญหานะหรือไปทำงานที่อื่นก็กลายเป็นปัญหานะเพราะว่าฟีดแบ็กคนไม่เป็นนะครับมีโรงเรียนหนึ่งในแถบอีสานนะคะโรงเรียนนี้สิ่งที่เขาฝึกนะคะเขาฝึกทุกอาทิตย์เลยว่าทุกอาทิตย์เลยเด็กจะต้องเขียนบอกมันเหมือนเกมบัดดี้นะคะเขียนบอกข้อดีของเพื่อนนะอันเนี้ยก็คือมีป้ายชื่อเพื่อนแล้วก็จะมีโพสต์อิทไปแปะเลยว่าสิ่งที่เขามองเห็นข้อดีของเพื่อนในช่วงหนึ่งอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยคืออะไรแล้วก็ทำแบบนี้สม่ำเสมอนะคะการฝึกแบบนี้สม่ำเสมอเหมือนกับการฝึกสมองแบบนึงให้มองคนด้านบวกโอกาสธรรมดาโดยธรรมชาติเนี่ยเราจะมองคนด้านลบนะคะโดยสัญชาตญาณโดยในสังคมเนี่ยก็คือทำดีมาจำไม่ได้หรอกจำได้แต่เฉพาะตอนทำเลวอย่างเงี้ยอันนี้จำได้แล้วจำได้แม่นด้วยนะทีนี้ในการฝึกเด็กเนี่ยถ้าเปิดหัดมองข้อดีในตัวคนเนี่ยมันจะทำให้เด็กอะเวลามองตัวเองอะเด็กจะได้มองตัวเองด้านดีด้วยคือหลายครั้งเลยที่เด็กมองตัวเองการที่เด็กจะซึมเศร้าลงไปเนี่ยนั่นหมายความว่าเด็กจะต้องไปถึงจุดติดกับคือมองเห็นแต่ข้อไม่ดีของตัวเองแต่จริงๆเนี่ยข้อดีของตัวเองอะงัดขึ้นมาไม่ขึ้นเลยมองไม่เห็นเลยคนอื่นอาจจะมองเห็นนะคะแต่ตัวเด็กเองมองไม่เห็นเพราะฉะนั้นในเส้นทางกระบวนการการฝึกให้เด็กหัดมองบวกกับ
กับคนหรือหัดมองบวกกับซิทูเอชั่นเนี่ยถ้าเผื่อถูกฝึกขึ้นมาได้เรื่อยๆพอถึงจุดที่เรียกว่าชีวิตมันตกอับเจอกับอุปสรรคแล้วเนี่ยแต่มาตรฐานเดิมเนี่ยเคยมองด้านบวกอยู่มันจะสามารถพลิกเด็กทำให้กลับมามองแบบเดิมได้ง่ายขึ้นนะคะแต่ทีนี้ถ้าเผื่อเดิมคือมองด้านลบอยู่แล้วแล้วก็มาอารมณ์ซึมเศร้าอยู่แล้วอันนี้จะทำให้การรักษาเนี่ยมันยากขึ้นดังนั้นในการพัฒนาเด็กหรือในการสร้างเด็กเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นตัวช่วยในทำนองเดียวกันกับคุณครูค่ะเวลาคุณครูมองเด็กคุณครูก็จะมองด้านลบใช่ไหมคะคอยติว่าวันนี้ทำไมถึงแต่งตัวอย่างนี้คือส่วนใหญ่จะใช้การติมากกว่าลบมากกว่าบวกแต่นี้ถ้าเผื่อในทางด้านกลับกันถ้าเผื่อคุณครูมองเด็กทางด้านบวกเพิ่มมากขึ้นปรับเปลี่ยนเทคนิคมากขึ้นก็ต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่าอารมณ์ซึมเศร้าส่วนหนึ่งมาจากระบบโรงเรียนครับค่ะบางทีเราไม่สามารถแก้ที่บ้านได้นะคะแต่เราสามารถแก้ที่โรงเรียนได้ทีนี้ชีวิตที่บ้านเนี่ยอาจจะเศร้ามากเลยคือเด็กแต่ละครอบครัวมาเนี่ยไม่ได้สมบูรณ์เพราะฉะนั้นชีวิตที่บ้านแสนเศร้ามาแต่เวลามาอยู่ที่โรงเรียนแล้วรู้สึกว่าภาคภูมิใจรู้สึกเป็นที่ยอมรับคุณครูรู้จักคุณครูเข้าใจคุณครูมองเห็นความดีมันก็จะทำให้เด็กสามารถไปต่อได้ทั้งที่ชีวิตที่บ้านเนี่ยเละเทะไปหมดเลยแต่ความสุขอยู่ที่โรงเรียนคนไข้หมอหลายคนเลยเขาบอกว่าเป็นพ่อครูเป็นพ่อเพื่อนทำให้เขาสามารถผ่านด่านมาได้ครับผมเติมให้อีกนิดหนึ่งนะครับก็คือเรื่องการฟีดแบ็กเนี่ยมันจะใช้ได้ค่อนข้างกว้างนะเมื่อกี้แล้วก็ครูกับเด็กเด็กกับเด็กแล้วบางทีก็พ่อแม่กับเด็กนะใช่ไหมฮะบางโรงเรียนเนี่ยเขาแบ่งปันไปถึงพ่อแม่ด้วยนะทักษะเหล่านี้นะเขาจะช่วยทำให้กลับไปบ้านเนี่ยพ่อแม่ฟีดแบ็กเด็กเป็นนะครับนะมันก็จะเสริมกันนะอีกอันนึงที่ท้าทายมากนะครับคือการฟีดแบ็กของผู้บังคับบัญชาครับผู้บริหารอันนี้เป็นทักษะสุดยอดนะครับนะซึ่งผมคิดว่าอันนี้เป็นความท้าทายอย่างหนึ่งนะจะทำไงผู้บังคับบัญชาสามารถจะฟีดแบ็กรุ่นน้องแล้วรุ่นน้องเต็มใจรับแล้วก็เปลี่ยนพฤติกรรมได้ไม่โกรธนะไม่ลากกับปืนมายิงผู้อำนวยการนะ เหมือนอย่างบางแห่งนะครับมันฟีดแบ็กไม่เป็นนะฮะแล้วถ้าผู้อำนวยการผู้บริหารฟีดแบ็กได้ดีเนี่ยเราอาจจะเห็นภาพผู้บริหารที่พูดหน้าเสาธงได้ดีเด็กอยากฟังซึ่งมีนะฮะไม่ต้องใช้เวลามากแต่เด็กรู้สึกวันนี้พอจะพูดอะไรอยากฟังเพราะเขามีหลักในการฟีดแบ็กนักเรียนนะครับท้าทาย ครับครับทีนี้อยากจะถามกลับไปนิดนึงครับตรงที่ว่าการระบายเป็นการช่วยความลดความเครียดอย่างหนึ่งครับทีนี้ในฐานะผู้รับฟังการระบายครับต้องทำยังไงครับฟังอย่างเดียวยาวๆหรือยังไงดีถึงจะช่วยผู้ที่เครียดอยู่ได้ครับนี่หลอกถามจิตแพทย์เลยนะ หมอทำยังไงใช่ไหมบอกได้ฮะไม่ใช่ความลับนะอันแรกหมอก็ต้องมีเวลาพอดีฮะคือถ้าเราไม่มีเวลามากรีบหรือมันทำไปนานๆนะไม่มีเวลาพักเราก็จะล้าแล้วก็จะเครียดเองฮะเพราะนั้นเราต้องจัดเวลาแล้วก็สำรวจใจตัวเองได้นะว่ามันไม่ไหวแล้วก็ต้องหยุดนะทีนี้อีถึงตอนที่ฟังเขาจริงๆเนี่ยผมคิดว่าคือการฟังเนี่ยมันขึ้นอยู่กับความคิดความรู้สึกของเราด้วยในขณะนั้นนะถ้าเราฟังแบบตั้งใจโดยมีความรู้สึกอยากช่วยเหลือเขาเนี่ยการฟังมันจะเป็นแบบเฮ้ยอะไรนั่นอ่ะน่ารู้จังเลยเหรอมันเกิดอะไรขึ้นอ่ะอ๋อเครียดเรื่องแฟนนะเป็นยังไงแฟนเป็นยังไงนะแล้วมันเกิดอะไรขึ้นอีกคือเราทำด้วยความอยากรู้แล้วก็เราไม่ตัดสินฟังไปเรื่อยๆแล้วก็ถามไปเรื่อยๆนะครับโดยที่เรามีความอยากรู้อยากเห็นของเราเนี่ยนะเป็นหลักอยู่นะจิตแพทย์จะเป็นเงี้ยนะแล้วก็การอยากรู้เนี่ยมันจะช่วยทำให้เราวางแผนการช่วยเหลือเขาได้ในระยะยาวอันนี้มันเป็นเคล็ดลับอันหนึ่งนะแล้วก็เพราะว่ามันทำให้ความสัมพันธ์ดีด้วยเพราะว่าคนพูดจะรู้สึกว่ามีคนฟังอย่างตั้งใจแล้วอยากช่วยเนี่ยนะก็จะรู้สึกดีใช่ไหมนะแต่เนี้ยมันก็จะทำให้โปรเซสของการพูดกับการฟังเนี่ยไปโดยราบรื่นนะครับเสร็จแล้วมันก็ไปถึงจุดที่ว่าเราจะแก้ไขยังไงต่อไปนี่ทีหลังนะส่วนใหญ่แล้วก็พอพูดไปครึ่งนึงก็หายไปแล้วบางคนก็โอเคคิดได้แล้วนะก็ขอบคุณนะที่อาจารย์ฟังนะตอนนี้ดีขึ้นแล้วนะพอจะทำอะไรต่อเขาก็คิดออกแล้วตอนนี้นะเพราะอารมณ์มันกลับมาปกติแล้วก็จะคิดออกได้แก้ปัญหาได้นะครับทีนี้ในการแสดงออกเนี่ยนะคะมันไม่ได้แสดงออกเฉพาะการพูดอย่างเดียวนะบางทีให้เด็กเขียนก็ได้ค่ะให้เขียนเรื่องราวร้ายๆในชีวิตเนี่ยเขียนผ่านสมุดนะคะถ้าเผื่อเด็กสามารถเอาสมุดมาส่งครูได้
ได้ทุกอาทิตย์หรือทุกวันนะคะมันเป็นสมุดส่วนตัวที่ไม่มีใครอ่านได้เนี่ยในความคับแค้นของเด็กเนี่ยต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่าตอนนี้เด็กที่อยู่กับครอบครัวที่สมบูรณ์เนี่ยมีประมาณ 30% เองจะมีเด็กอีกประมาณ 20-70% เนี่ยเขาอยู่โดยไม่สมบูรณ์เขาอยู่กับคนใดคนหนึ่งหรืออาจจะไม่ได้อยู่กับพ่อแม่เพราะฉะนั้นในสภาพของชีวิตที่เขาเผชิญมาเนี่ยมันยังมีเรื่องราวอีกหลายเรื่องเลยที่เขาไม่กล้าเปิดเผยแต่เขาอาจจะกล้าเปิดเผยกับครูนะคะนึกถึงภาพนะคะถ้าเผื่อเขาหัดเขียนมาก่อนคือเขาพูดมาออกมาไม่ได้นะแต่เขาเขียนออกมาได้ต้องเข้าใจความรู้สึกอัดอั้นตันใจของเด็กว่าเด็กหลายครั้งหลายคนเลยที่เขาจะเก็บกดและซึมเศร้าเนี่ยบางทีอะความสามารถในการที่จะพูดเล่าเรื่องเนี่ยเหตุการณ์นึงก็ไม่อยากให้พูดแล้วอันที่สองทักษะการพูดเนี่ยมันจะต้องใช้ทักษะการพูดถึงทำให้คนเข้าใจบางทีอารมณ์ซึมเศร้ามากๆหรือเครียดมากๆพูดไปแล้วคนไม่รู้เรื่องอีกเขาพูดไม่รู้เรื่องนะเพราะฉะนั้นอาจจะเริ่มต้นในการเขียนในการเขียนนี่ก็จะเป็นตัวช่วยทำให้ครูย่นระยะเวลานะคะมองเห็นภาพเลยว่าเกิดอะไรขึ้นแบบไหนอย่างไรแล้วเราสามารถสโคปไปเจอเด็กได้เลยว่าเด็กคนนี้มีปัญหาแต่อีกอันนึงคือการสร้างกิจกรรมศิลปะกิจกรรมศิลปะนี่จะเป็นอันนึงในการที่จะทำให้เด็กสะท้อนอารมณ์ความรู้สึกออกมาจะเป็นภาพวาดหรือใช้สีหรือใช้อะไรก็ได้ทำให้เรามองเข้าใจความรู้สึกของเขาเลยเพราะความรู้สึกของเขาเนี่ยมันแปรเปลี่ยนไปนะเพราะฉะนั้นในเทคนิคอีกหลายเทคนิคนะมันเป็นเทคนิคการระบายทั้งหมดนะคะการระบายออกในเทคนิคการระบายออกเนี่ยมันจะช่วยลดพลังด้านลบเขาเรียกว่าพลังมืดนะถ้าเกิดมันถูกเก็บไว้ในใจนะมันก็ต้องระบายออกใช่ไหมคะแต่ขณะเดียวกันเราต้องสร้างพลังด้านบวกขึ้นมาด้วยในพลังด้านบวกเนี่ยนะคะถ้าย้อนกลับมาดูว่าการที่คนเราเนี่ยขออนุญาตแชร์สกรีนจิ๊กหนึ่งนะคะว่าในการสร้างพลังด้านบวกออกมาเนี่ยนะคะอันนี้ได้มาจากหลายสัมมนานะคะว่าไอ้ความรู้สึกอารมณ์เป็นสุขเนี่ยมันมาจากอะไรนะคะส่วนหนึ่งของอารมณ์เป็นสุขเนี่ยคือถ้าเผื่อคุณครูสามารถให้เด็กพัฒนาขึ้นไปได้นะก็คือมองเห็นหนึ่งคือเป็นที่รักและรู้สึกถูกรักนะคะการที่คุณครูสนใจใส่ใจคอยซักคอยถามมาเนี่ยหรือมีเพื่อนคอยซักคอยถามเขาจะมีความรู้สึกว่ามีคนสนใจเขามันไม่ใช่เขาอยู่โดดเดี่ยวนะคะอันที่สองคือการที่เขาทำอะไรแล้วมันสำเร็จการที่ทำอะไรแล้วมันสำเร็จแล้วถ้าเกิดสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่ไม่ค่อยชอบด้วยแถมสำเร็จด้วยไม่ชอบวิชาคณิตศาสตร์เลยแต่ครั้งนี้สอบครั้งนี้คณิตศาสตร์ออกมาดีจะยิ่งภูมิใจในตัวเองมากจนทำสามารถทำให้มองเห็นข้อดีในตัวเองเห็นความสามารถของตัวเองได้และถ้าเผื่อเขาสามารถไปแก้ปัญหาได้เอาความรู้ที่ได้มาไปสามารถช่วยแก้ปัญหาได้หรือไปช่วยคนอื่นได้อันนี้ก็จะทำให้เขารู้สึกเป็นสุขเพราะนั้นสองข้างเนี่ยนะคะเป็นสองข้างที่เรียกว่าจะต้องไปคู่กันด้านหนึ่งก็คือด้านของการเรียกว่าเป็นด้านของการให้ระบายความรู้สึกอารมณ์ความรู้สึกใช่ไหมคะแต่อีกด้านหนึ่งคือทำให้มองเห็นคุณค่าในตัวเองจะต้องถูกสร้างอันนี้ขึ้นมาด้วยทีนี้ถ้าเผื่อด้านนี้ถูกพัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆนะทุกอาทิตย์เด็กมีความรู้สึกว่ามีความสามารถเพิ่มมากขึ้นอย่างเงี้ยหรือทุกอาทิตย์ฉันสามารถช่วยคนได้สามารถช่วยเพื่อนได้ช่วยครูได้อันนี้ก็จะทำให้เกิดอารมณ์ฮึกเหิมขึ้นมาก็จะสามารถทำให้คุณครูช่วยเด็กได้กลุ่มใหญ่กลุ่มหนึ่งเลยสำหรับกลุ่มเด็กที่อารมณ์ซึมเศร้าโดยที่เขาอาจจะมีปัญหามีเรื่องราวเยอะแยะของเด็กที่มาจากครอบครัวที่เรียกว่าไม่ได้มีคุณภาพแต่เด็กสามารถไปต่อได้โดยสัมพันธภาพของเพื่อนกับครูนี่แหละค่ะที่จะเป็นตัวทำให้เด็กสามารถพัฒนาตัวเองต่อไปได้โดยที่มีอาจจะมีอารมณ์ซึมเศร้ามาเป็นระยะแต่สัมพันธภาพก็เรียกว่า relationship ที่มีดีอยู่เนี่ยมันจะเป็นตัวช่วยเกื้อกูลคุณหมอพนมครับมีเทคนิคเติมสุขไหมครับให้กับตัวเองหรือกับให้นักเรียนนะครับอยากจะแชร์สกรีนนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าคิดว่าที่ผมกับอาจารย์มินดาพูดมาเนี่ยมันก็คงจะมีพื้นฐานนะมีหลักทฤษฎีนะที่ทำให้เราเข้าใจอันนี้นะครับมากขึ้นนะครับอาจารย์มินดาพูดถึงไปบ้างแล้วในเรื่องเกี่ยวความรู้สึกต่อตัวเองนะครับนะย้อนกลับไปที่หัวข้อของครูภูนะที่พูดถึงห้องพักใจครูเนี่ยนะครับก็ผมชอบคำนี้มากเลยนะมันเหมือนกับเราสนใจครูกันนะแล้วก็มันก็จะเผื่อแผ่ไปถึงนักเรียนด้วยนะครับนะก็จะทำให้เราคิดอะไรออกได้เยอะเลยนะครับก็น่าทบทวนนะครับว่าใจครูแล้วก็รวมทั้งนักเรียนด้วยนะมันมีลักษณะเหล่านี้หรือเปล่านะนะลองทบทวนกันดูนะก็คือมี5ข้อเนี่ยนะลองประเมินตัวเองนะนะตอนนี้ใจของเราอารมณ์ของเรานะในข้อหนึ่งเนี่ยนะมันเป็นยังไงบ้างอารมณ์บวกไหมบวกนี้หมายถึงอารมณ์ค่อนข้างดีนะเป็นเทิงช่างสรรค์นะไม่ใช่อารมณ์จะไปบวกกับใครนะครับนะภาษาจิตวิทยาก็จะว่า positive emotion นะนะ
ไอ้ตัวนี้เป็นตัวสำคัญเดียวนะฮะซึ่งในปัจจุบันเนี่ยเราจะใช้ค่อนข้างมากนะครับเป็นแนวจิตวิทยาเชิงบวกนะครับนะซึ่งมันจะเกิดขึ้นได้จากข้อที่2ข้อที่3นะคือผูกพันกันนะผูกพันกันระหว่างนักเรียนเพื่อนกันเองผูกพันระหว่างนักเรียนกับครูนะเราเรียกว่า engagement แล้วถ้าห้องเรียนชั้นเรียนของเราเนี่ยเด็ก engage กันเอง engage กับการเรียนการสอนสนุกก็จะเกิดอารมณ์บวกใช่ไหมฮะนะครับตรงนั้นเนี่ยมันจะทำให้เด็กเกิดความสัมพันธ์ระหว่างกันด้วยก็เป็นความสัมพันธ์เชิงบวก positive relationship นะครับซึ่งก็จะเกิดระหว่างเด็กด้วยด้วยกันเองแล้วก็ระหว่างเด็กกับครูด้วยนะครับแต่กระบวนการหรือสิ่งที่เกิดขึ้นในขณะนั้นในการเรียนรู้หรือในโรงเรียนเนี่ยนะครับในห้องเรียนของเราเนี่ยมันไปถึงมีนิ่งบางอย่างเป้าหมายอะไรบางอย่างในชีวิตหรือเปล่าอาจจะเป็นเป้าหมายใกล้ๆนะคือให้เรียนให้สอบได้นะหรือเรียนเพื่อไปเข้ามหาวิทยาลัยได้นะหรือทำให้เขารู้สึกฟูลฟิลอะไรบางอย่างเนี่ยนะครับตอบโจทย์ไหมนะซึ่งอันเนี้ยพอเด็กโตขึ้นมันก็จะเห็นมากขึ้นนะครับนะเด็กเล็กๆก็อาจจะแค่เรื่องการเรียนเรื่องชีวิตเรื่องการสอบนั่นเองนะแต่ถ้าโยงได้นะว่าชีวิตเราหรือการเรียนรู้การเรียนการสอนเราเนี่ยมันมีความหมายอะไรบ้างนะแล้วเด็กโยงได้เนี่ยเขาก็จะสนุกนะคือมันไม่ได้เรียนเพื่อไปสอบอย่างเดียวแล้วนะมันเรียนมีความสุขกับบางอย่างด้วยนะครับนะและสุดท้ายครับคือเด็กทำได้สำเร็จไหมสำเร็จในนี้คือเห็นคุณค่าตัวเองไหมเรียกว่า accomplishment นะก็คือทำได้อาจจะได้ไม่เหมือนกันก็ได้นะครับอันนี้คุณครูอาจจะลองสำรวจดูเพราะว่าในห้องเราเนี่ยเด็กจะ accomplish ไม่เหมือนกันนะต้องยอมรับว่าเด็กเก่งเด็กไม่เก่งนะครับมีเด็กเก่งเนี่ย accomplish ระดับหนึ่งคะแนนถึงระดับหนึ่งก็ accomplish นะแต่เด็กบางคนที่มีปัญหาการเรียนปัญหาลมอย่างเนี้ยเขาอาจจะแค่ดีขึ้นสัก 20% ก็ถือว่า accomplish แล้วนะนะทีถ้าเราไปใช้คะแนนหมดทั้งห้องเนี่ยมันก็จะทำให้เด็กไม่เห็นตรงนี้ฮะนะครับพอดีมีคนไข้อยู่บ้านหนึ่งนะคะสิ่งที่เขาพยายามทำเนี่ยนะคะคือเขาถูกแอสไซน์นะเหมือนกับเขาคุยกับพ่อแม่ทุกวันนะตอนก่อนนอนว่าวันหนึ่งเขาทำอะไรบ้างตอนเช้าเขาจะวางแผนว่าวันหนึ่งเขามีหลักการอันหนึ่งเวลามาโรงเรียนเนี่ยนะคะมันมี2ชีวิตใช่ไหมมันมี2เรื่องเรื่องที่หนึ่งคือมาเรียนใช่ไหมคะอันที่สองคือมาใช้ชีวิตเขาบอกว่าเขาเรียนหนังสือไม่เก่งอ่ะแต่เขาจะคิดว่าวันต่อวันอ่ะเขาจะใช้ชีวิตให้อย่างมีคุณค่าเพราะนั้นการตั้งเป้าหมายของเขาเนี่ยเขาจะตั้งเป้าหมายว่าเขาจะช่วยคนให้ได้หนึ่งคนในต่อวันนะคะอันนี้คือเป้าหมายของเขาในแต่ละวันมันไม่ได้เป็นเป้าหมายการเรียนนะแต่มันเป็นเรื่องการเรียนอ่ะก็ไปได้เรื่อยๆนั่นแหละจะไม่ค่อยดีแต่เป้าหมายชีวิตของเขาคือเขาตั้งใจจะช่วยคนทุกวันเลยแล้วก็เขาก็เฝ้ามองว่าคนไหนที่ลำบากแล้วเขาจะเข้าไปช่วยไอ้ตรงนี้สุดท้ายเนี่ยเขาขึ้นต้นที่4ก่อนคือเขามีเป้าหมายในการช่วยคนวันไหนที่เขาทำได้เขาจะมีความรู้สึกภูมิใจมากเลยว่าคนไม่เก่งอย่างเขายังสามารถช่วยคนได้เลยแล้วก็สุดท้ายมันจะทำให้เพื่อนๆผูกพันกับเขาอะมาเป็นเพื่อนกับเขาเนี่ยทำได้เลยทำให้เขาได้ข้อ2ข้อ3ตามไปด้วยและขณะที่ทำสำเร็จเขาได้ข้อ1ตามไปด้วยเพราะนั้นไอ้ตรงนี้นะคะว่าอยากจะให้มองดูนะคะว่าข้อใดข้อหนึ่งเริ่มตรงจุดไหนก็ได้นะคะแล้วมันก็จะสามารถเชื่อมถ้าเรียกว่ามันชิ่งไปทำให้ข้ออื่นมันพัฒนาขึ้นมานี่ยกตัวอย่างเด็กคนนี้เนี่ยมาด้วยเรื่องอารมณ์ซึมเศร้าอย่างมากนะคะคิดจะฆ่าตัวตายแต่ตอนหลังเขาพลิกชีวิตกับตั้งเป้าหมายใหม่นะที่เขาเศร้าเป็นเพราะเขาเรียนหนังสือไม่เก่งนี่จะบอกว่าถ้าเผื่อเราจะคิดว่าเด็กมาโรงเรียนทุกคนจะต้องเรียนได้อันนี้เนี่ยมันจะทำให้เด็กไปต่อได้ยากแต่เด็กจะสามารถไปต่อได้โดยการใช้ชีวิตได้อย่างมีคุณค่าที่สุดครับขอบคุณครับอาจารย์เหมียวก็จะทบทวนนะครับว่าห้องเรียนของเรานะหรือเราระหว่างเรากับนักเรียนเนี่ยมันมี5ข้ออย่างเงี้ยมากน้อยแค่ไหนนะครับเพราะนี้จะเหมือนเป็นแผนหลักๆเลยนะที่เราจะออกแบบการเรียนรู้หรือว่าชีวิตของนักเรียนในห้องเรียนเรานะครับถ้าได้ทั้งหมด5ข้อเนี่ยนะครับผมเชื่อเลยว่าเด็กก็ไม่เครียดไม่เศร้านะครับหรือถ้าเครียดเศร้าก็เป็นสั้นๆนะครับเพราะไอ้สิ่งที่เกิดขึ้น5ข้อเนี่ยมันจะช่วยทำให้ความเครียดความเศร้าเนี่ยมันลดลงและสำหรับเด็กที่ปกตินะครับก็จะมีด้านบวกเพิ่มขึ้นทั้งหมดเราคงอยากให้เด็กปกติของเราเนี่ยนะพัฒนาขึ้นด้วยใช่ไหมฮะใน5ด้านเนี่ยนะครับเขาจะไม่ทิ้งกันนะครับสรุปว่าได้ทั้งเด็กปกติและเด็กที่อาจจะเริ่มมีปัญหาแล้วนะครับนะสไลด์ต่อไปนะครับครูนะ
ทีนี้ก็มาย่อมาดูโฟกัสตรงเป็นที่ใจนักเรียนนะอันนี้เราก็คิดว่าถ้าทบทวนดูว่าเรามีความสมดุลแค่ไหนนะเพราะว่าจริงๆชีวิตเนี่ยมันก็จะมี3ด้านเนี่ยนะไม่เรียนหรือทำงานก็พักแล้วก็นอนใช่ไหมสามด้านเนี่ยนะครับมันก็จะต้องออกแบบให้ดีนะว่าให้มันสมดุลกันดีๆนะสมดุลดีๆเนี่ยครับอาจารย์ฝนแสงสิงแก้วเนี่ยให้สูตรไว้นะ888ครับก็คือบาลานซ์มีเรียนมีงานแต่มีพักด้วยนะแล้วก็มีนอนให้พอนะถ้านอนไม่พอก็เครียดนะครับได้นะครับทีนี้ไอ้ตอนพักเนี่ยก็พบว่าเด็กของเราหรือครูของเราเนี่ยนะอาจจะพักไม่เป็นนะถ้ารู้พักไม่เป็นแล้วมาดูว่าพักเป็นยังไงนะก็มีอยู่3ด้านนะซึ่งผมก็สังเกตว่าคนที่เครียดหรือเศร้าเนี่ยก็ไม่ค่อยมี3ด้านเนี่ยนะไม่มีเรื่องออกกำลังกายไม่มีงานอดิเรกไม่มีกิจกรรมที่ทำให้ใจสงบเลยนะครับออกกำลังกายนั้นก็จะเน้นเรื่องแอโรบิกเอ็กซ์ไซส์นะครับก็คือไม่ใช่เป็นกีฬาที่จะไปแข่งกันเหมือนโอลิมปิกตอนนี้นะครับแต่เป็นออกกำลังกายง่ายๆนะเช่นวิ่งเดินเร็วๆนะจักรยานอยู่กับที่นะว่ายน้ำอะไรเงี้ยนะถ้าไม่รู้จะทำอะไรก็กระโดดเชือกก็ได้ฮูลาฮูปอะไรพวกนี้นะหรือบางคนก็ใช้งานบ้านนะทำแล้วมันก็ได้เหงื่อเนี่ยนะก็อยู่ในกลุ่มเนี้ยนะมีไหมนะสม่ำเสมอหรือเปล่านะอันนี้ถ้าเราฝึกให้ตัวเราแล้วก็เด็กๆนักเรียนเรามีก็จะช่วยได้นะครับนะกลุ่มงานดีเลกนะครับงานดีเลกเนี่ยเยอะเลยนะครับมีฟังเพลงนะบางคนฟังเพลงวาดรูประบายสีนะปลูกต้นไม้นี่กำลังฮิตนะครับซึ่งอยู่บ้านเนี่ยนะครับบางคนก็ชอบเย็บปักตะกร้อยนะวาดรูปเลี้ยงสัตว์นี่ก็ช่วยนะทำอาหารนะครับอันนี้อาจจะช่วยหรือถ้าเล่นเกมก็ขอให้เป็นบอร์ดเกมครับอย่าเป็นเกมที่เล่นในคอมพิวเตอร์นะมันจะติดแล้วก็อารมณ์ก็จะเครียดตอนหลังนะครับนะแล้วก็ใจสงบครับซึ่งอันนี้ก็แนะนำว่าให้ทำสม่ำเสมอเลยนะครับทั้ง3ด้านเนี่ยนะครับคืออย่าไปทำตอนเครียดให้ทำตอนเราปกติแล้วให้มันเป็นเหมือนกับนิสัยเราแล้วก็เพราะว่ามันจะช่วยเรื่องอารมณ์ได้นะสุขภาพจิตก็จะดีนะครับอันนี้ก็เป็นการเน้นนะครับว่าแอโรบิกมันมีอะไรบ้างก็มีรายละเอียดนะครับอันนี้ถ้าใครสนใจก็ไปดูนะเราจะมีเหล่านี้ไหมก็บอกให้ออกกำลังกายสัก30นาทีอย่างน้อยวันเว้นวันนะครับถ้าเหนื่อยไม่ต้องมากนะเหนื่อยพออย่างพูดกันได้คุยกันได้วิ่งไปก็คุยกันได้ฮะแล้วก็ชีพจรขึ้นเล็กน้อยนะมันก็มีสูตรให้นะอันนี้ก็ไปดูนะครับถ้าทำได้ขนาดนี้นะครับจักรยานว่ายน้ำวิ่งเร็วๆหรือเดินเร็วๆนะฮะเต้นนะครับอันนี้ครับมันมาจากพื้นฐานของเรานะครับซึ่งเมื่อกี้อาจารย์เหมียวได้แตะลงไปบ้างแล้วนะที่เราเรียกว่าจิตวิทยาเชิงบวกนะฮะหรือ positive psychology คือขณะที่เรามาเน้นเรื่อง anxiety กับ depression หรือเครียดกับเศร้าเนี่ยนะว่าเราเครียดกันยังไงเศร้ากันยังไงเนี่ยนะบางทีเราลืมมองว่าเรื่องด้านหนึ่งของไอ้นี่ตรงกันข้ามมันคืออะไรนะมาร์ตินเซลิกแมนนะนักจิตวิทยาชื่อดังทีเดียวนะเขาก็เสนอ positive psychology บอกว่ามันมีอีกด้านหนึ่งนะที่เราเรียกว่า happiness นะความสุขความสุขนี้ก็เป็นความสุขที่ดีนะเป็นสีขาวคือสุขสงบแล้วก็ไม่เป็นภัยกับใครนะเพราะเราลืมอย่างนี้นะชีวิตเรามันก็เลยวันๆอยู่กับ anxiety กับ depression นะถูกกดดันเรียนสอบนะเขียนวคอนะครับต้องไปประเมินอะไรพวกนี้นะมันก็จะมีจริงๆก็มีอยู่นะครับซึ่งก็ไม่ได้เสียหายอะไรหรอกความเครียดนิดๆก็เป็นเรื่องกระตุ้นเหมือนกันแต่ว่าบางทีเราลืมอะแล้วด้านบวกของเราเนี่ยมีอะไรบ้างซึ่งเมื่อกี้ถ้าเราดูนะในตอนพักเนี่ยเรามีกิจกรรมด้านบวกไหมปลูกต้นไม้เลี้ยงสัตว์อะไรเงี้ยนะนี่คือสิ่งที่ทำให้เรามีความสุขอยู่ได้นะแล้วมันต้องมีพอสมควรนะเพราะเราพบเลยว่าถ้ามีตรงนี้พอสมควรเนี่ยไอ้ตรงนี้มันจะเข้ามายากใช่ไหมตรงกันข้ามถ้าเราเอาเวลาทั้งหมดเนี้ยมัวแต่ไปทำเรื่องนี้นะแล้วมันก็เครียดนะไม่มีเวลาทำให้เรามีแฮปปี้เนสเนี่ยนะมันก็จะวงจรก็กลายเป็นแองไซตี้ดีเพรสชันเครียดเศร้าไปเรื่อยๆนะครับแล้วมันก็ออกมาไม่ได้นะครับนะทีนี้ไอ้5ด้านเมื่อกี้นะครับถ้าเรามาขยายนะมาร์ตินเซลิกแมนก็บอกไว้ว่ามันมีตัวย่อเป็นเพอร์มานะPERMA นะเขาเรียกว่า Five Factor of Well-being อันนี้เขาพูดถึงคนปกติเลยนะครับแต่ถ้าเราทำคนปกติก็จะป้องกันไม่ให้เครียดซึมเศร้าและมีความสุขคนที่เครียดหรือเศร้าในการรักษาปัจจุบันก็มาหา5ด้านเนี่ยนะเพอร์มาเนี่ยเสริมนะ
ในการรักษาปัจจุบันเราก็จะไม่ใช่ยาอย่างเดียวใช่ไหมเราก็จะมีเฮ้ยจะทำไงให้มันมี positive emotion นะอารมณ์บวกสงบสนุกตื่นเต้นท้าทายอะไรเงี้ยนะครับมี engagement ไหมชั้นเรียนของเรามีไหมนะหรือเขา engage กับเพื่อนไหมนะครูเรา engage กันในห้องในโรงเรียนเราหรือเปล่านะ relationship เป็นบวกหรือเปล่านะเราทำงานเนี่ยครูเราทำงานโดยรู้สึกว่าเห็นคุณค่าของตัวเองอะไรบ้างไหมนะไม่ใช่เรียนให้เด็กผ่านตามเกณฑ์เท่านั้นนะแต่บางทีมันมีความสุขนะเช่นครูบางคนก็จะบอกว่ามีลูกศิษย์ศิษย์เก่ากลับมาเล่าให้ฟังถึงประสบการณ์เรียนที่ดีที่เขาผ่านมาขอบคุณคุณครูเนี่ยโอ้เนี่ยสร้างความรู้สึกมีนิ่งมากเลยใช่ไหมเห็นคุณค่าตัวเองและทำได้สำเร็จด้วยนะแต่มันอาจจะไม่ใช่สำเร็จทันทีนะaccomplishment ที่ต้องใช้เวลานะครับแต่ถ้าสำเร็จได้ในตอนนั้นเลยก็จะยิ่งดีนะครับเพอร์มาเนี่ยก็จะเป็นแกนสำคัญนะครับซึ่งถ้าขยายต่อไปนะอันนี้เราอาจจะไปเรียนรู้ต่อนะว่าอารมณ์บวกมีอะไรบ้างนะนี่ก็เป็นตัวอย่างของอารมณ์บวกนะคือไม่ใช่สนุกอย่างเดียวนะสนุกนี่เป็นแค่อันเดียวนะครับสนุกเพลิดเพลินอะไรพวกนี้นะต้องมีฮะต้องมีชั้นเรียนมันต้องมีแต่บางครั้งมันใช้ท้าทายด้วยเด็กนี่จะชอบแข่งขันกันนิดๆอะไรเงี้ยนะแล้วก็ตื่นเต้นดีเฮ้ยมันจอกมาเป็นยังไงวะนะมีเอ๊ะอยู่เรื่อยๆเนี่ยนะครับแต่ผมคิดว่าตัวที่สำคัญคือตอนกระบวนการเรียนรู้มันต้องปลอดภัยทำให้เด็กกล้าพูดกล้าแสดงออกนะไม่กลัวนะครับหรือผ่อนคลายนะมีการผ่อนคลายเพราะอารมณ์ที่ผ่อนคลายเนี่ยมันจะเกิดความคิดเริ่มสร้างสรรค์นะและจบด้วย achievement บางอย่างนะหรือ accomplishment ใช่ไหมฮะอันนี้ก็จะเป็นตัวอารมณ์บวกที่เกิดขึ้นนะครับตรงนี้มีคนทำวิจัยกันเยอะเลยนะครับในออสเตรเลียเนี่ยเขาตั้งชื่อการเรียนรู้แบบ positive psychology เนี่ยว่าเป็น positive education ครับแล้วมีชุมชนที่ศึกษาเรื่องนี้กันเยอะเลยใครสนใจก็ติดตามต่อนะครับตอนนี้ไอ้ตรงนี้ความรู้ตรงนี้เรามาทำอะไรได้บ้างในบทบาทของครูกับพ่อแม่นะก็ดูว่ามีสองด้านใช่ไหมด้านลบกับด้านบวกเราก็มาเพิ่มด้านบวกกับลดด้านลบใช่ไหมฮะลดปัจจัยเสี่ยงต่างๆลดปัจจัยเสี่ยงนี่ทำยังไงนะไอเนี้ยมีเกิดขึ้นไหมถ้ามีก็หาทางลดมันให้ได้ฮะเพราะตัวนี้เป็นสิ่งแวดล้อมสำคัญนะเช่นพ่อแม่ตามใจเกินไปอะไรเงี้ยนะครูเราเน้นเรื่องเรียนมากเน้นเรื่องสอบอะไรเงี้ยนะหรือไป abuse หรือมีคน abuse หรือ bully กันอะไรเงี้ยนะเด็กติดเกมอะไรพวกเนี้ยจะเป็นปัจจัยเสี่ยงครับแต่นี้ก็ต้องหาให้เจอนะครับแล้วก็ลดกับเพิ่มปัจจัยบวกปัจจัยบวกก็จะมีตรงนี้ความสัมพันธ์ก็5ข้อนั่นเองใช่ไหมนะความสัมพันธ์เชิงบวกนะทำให้เกิดอารมณ์บวกผูกพันมีคุณค่ามีเพื่อนที่ดีมีเป้าหมายอะไรเงี้ยนะครับอันนี้แหละครับจะเป็นหลักสำคัญของพ่อแม่และครูเราก็ช่วยกันทำให้เกิดขึ้นในห้องเรียนหรือที่บ้านด้วยนะครับทีนี้จะรู้ได้ไงว่าเศร้าไหมเศร้านะเมื่อกี้ที่ครูบูถามนะตัวนี้ก็เป็นแบบสอบถามที่แบบคัดกรองนะซึ่งก็ไม่ต้องดูในรายละเอียดนะครับมันก็จะเป็นคำถาม9ข้อเรียกว่า9 Q นะเด็กๆสามารถจะเข้าไปทำได้นะโดยเข้าไปใน QR code อันนี้นะครับแล้วก็ทำมันจะได้คะแนนออกมาของเขาเองเลยนะครับเขาก็จะรู้คะแนนเท่าไหร่ถ้าคะแนน19ขึ้นไปก็น่าจะถึงจิตแพทย์แล้วนะถ้า13ถึง18ก็เต็มตัวแล้วนะครับมันจะเครียดเยอะแล้วนะครับอันนี้ก็จะเป็น PHQ9 นะก็ถ่ายรูปไว้เลยนะครับตรงนี้ก็เอาไปใช้ประเมินตัวเองได้นะครับคุณครูก็ประเมินได้นะถ้าใครสนใจก็เข้าไปดูนี้เลยครับเพราะว่าชมรมเราก็ทำคู่มือโรคซึมเศร้าในวัยรุ่นนะครับเข้าไปในเว็บตรงนี้เลยนะก็จะมีดาวน์โหลดออกมาเอาไปใช้ได้เหมาะสำหรับโรงเรียนนะครับโรงเรียนก็จะได้เอาไปดูว่าเออเขาทำอะไรกันนะนะแล้วก็ไปหาพันธมิตรซึ่งเป็นหมอเป็นจิตแพทย์เด็กใกล้ๆนะไปเซตระบบขึ้นมานะว่าเราจะทำอะไรได้บ้างแบบนี้ก็จะครบวงจรนะครับนะคือถ้าเกิดเด็กป่วยเราก็สามารถส่งต่อได้โดยหมอก็จะรอรับนะอยู่แล้วนะครับครับคงจะจบแล้วนะต่อไปนะครับนะก็คิดว่าเราก็ได้หลักการแล้วนะครับว่าเราจะไม่เครียดไม่เศร้าได้เนี่ยมันต้องสร้างด้านบวกด้วยนะใช้เพิ่มมาใช้จิตวิทยาเชิงบวกนะครับก็จะดีทั้งครูทั้งนักเรียนผู้บริหารผู้ปกครองด้วยนะก็อาจจะช่วยนะครับนะครับโอเคครับขอบคุณมากครับครับสุดท้ายแล้วครับคืออยากจะถามทั้งคุณหมอพนมและคุณหมอเหมียวว่ามีอะไรอยากจะฝากคุณครูหรือผู้บริหารอีกไหมในเรื่องเกี่ยวกับเพิ่มสุขลดความเครียดตรงนี้ครับครับหมอคิดว่าผู้บริหารควรจะดูแลเรื่องอารมณ์ส
ุขทุกข์ของคุณครูนะคะเพราะว่าอารมณ์ของครูเนี่ยเป็นอารมณ์ของห้องเรียนแล้วก็จะส่งผลต่อวิธีการสอนวิธีการสอนของเด็กทีนี้ถ้าคุณครูมีความสุขสักอย่างนะคะคุณครูก็จะเข้าใจเลยว่าอยากให้ลูกศิษย์มีความสุขและขณะเดียวกันความสุขของครูเนี่ยจะแผ่ออกไปอ่ะมันจะทำให้เด็กอยู่ใกล้แล้วก็แฮปปี้แล้วจะอยากเรียนรู้ด้วยอันนี้ก็จะเป็นตัวอันนึงและเป็นเหตุอันนึงนะคะสิ่งที่หมอเห็นก็คือคุณครูเครียดจำนวนมากทีนี้ถ้าคุณครูเครียดจำนวนมากคนเราเครียดไม่เป็นไรแต่ถ้าเกิดเราเครียดแล้วเรามีเทคนิควิธีการคลายเครียดหรือเราเศร้าเป็นไรไหมไม่เป็นไรชีวิตมันก็ต้องเจอความเศร้าบ้างแต่เราก็ต้องมีเทคนิคในการประคับประคองใจตัวเองนะคะกลับมารับฟังตัวเองกลับมากอดกับตัวเองทำให้ผ่อนคลายอารมณ์ตัวเองจนทำให้ตัวเองมีทักษะความสามารถในการปรับตัวเองออกมาได้คุณครูที่เคยผ่านร้อนหนาวมาผ่านความเครียดผ่านความทุกข์มาจะสามารถช่วยเด็กได้ทุกคนจากประสบการณ์ของคุณครูถ้าเผื่อคุณครูท่านไหนชีวิตราบรื่นมานะคะก็อ่านหนังสือเพิ่มได้นะคะว่าวิธีการช่วยเด็กเป็นยังไงนะคะไม่ได้หมายความว่าต้องเอาตัวเองไปเป็นทุกข์ก่อนแล้วถึงจะสามารถช่วยเด็กได้ก็คือสามารถเรียนรู้ได้และสามารถช่วยได้หมอคิดว่าส่วนนี้ส่วนใหญ่ของเด็ก 80% ที่เครียดและกังวลสามารถอยู่ได้ในมือครูนะคะแต่คุณครูต้องอัพลุกหน่อยอัพเทคนิคอัพความสามารถอัพการสร้างด้านบวกนะคะลดปัจจัยด้านลบแล้วก็เพิ่มปัจจัยบ้านด้านบวกที่อาจารย์ครูพูดอ่ะอันนี้เป็นตัวช่วยอยู่แล้วนะคะอันที่สองคือนอกจากผู้บริหารแล้วนะคะของคุณครูค่ะเรื่องของสมดุลนะคะชีวิตอ่ะไม่เครียดไม่ได้หรอกแล้วก็มันก็ต้องมีแป๊กบ้างมันสำเร็จบ้างแล้วมันก็แป๊กบ้างอันนี้เป็นธรรมดาชีวิตใช่ไหมคะแป๊กก็แป๊กด้วยความเท่หน่อยนึกภาพประมาณนั้นนะอย่าเศร้ามากทีนี้ในกรณีที่คุณครูสามารถประคับประคองจนทำให้เกิดสมดุลแบบนี้ได้ทักษะนี้จะเป็นทักษะสำคัญที่คุณครูสามารถถ่ายทอดไปยังพ่อแม่ได้พ่อแม่เนี่ยเป็นผู้ที่มีความรู้น้อยกว่าครูเยอะเลยแล้วก็มีเทคนิคความสามารถแต่เขารักลูกเต็มหัวใจนะแต่ก็มีเทคนิคความสามารถไม่เยอะเท่าคุณครูทีนี้ถ้าผลคุณครูสามารถคงบาลานซ์ได้คุณครูก็จะสามารถช่วยพ่อแม่ได้และคุณครูก็จะสามารถช่วยเด็กได้สุดท้ายคือตัวเด็กค่ะตัวเด็กเองเนี่ยการสร้างบรรยากาศที่เป็นบรรยากาศของความสุขที่ไม่ได้เกิดจากการตามใจตัวเองนะคะเป็นบรรยากาศของการช่วยเหลือเกื้อกูลกันการสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะมีความสุขจริงเข้ามาในโรงเรียนแล้วมีความสุขจังเลยตรงนี้นะคะเป็นเรื่องที่เรียกว่าเราต้องร่วมมือช่วยกันสร้างสังคมแบบนี้ทีนี้ถ้าเกิดสามารถสร้างสังคมแบบนี้ได้นะคะแต่บางคนชีวิตเขาก็เป็นทุกข์เนี่ยแต่บรรยากาศมันเป็นสุขก็จะสามารถเกื้อกูลทำให้คนที่เป็นทุกข์เนี่ยผ่อนคลายความทุกข์ได้ถ้าเกิดเป็นมากก็ส่งพบแพทย์นะคะถ้าเกิดทำในลักษณะแบบนี้ได้เนี่ยมันก็จะเป็นตัวช่วยเยอะให้กำลังใจเลยนะคะว่าเราสามารถสร้างสังคมของความสุขได้โดยไม่เบียดเบียนกันขอบคุณค่ะครับขอบคุณมากครับครับก็เป็นกำลังใจให้คุณครูทุกท่านนะครับผมคิดว่าการเสวนาวันนี้ก็จะทำให้เราเริ่มกลับมาทบทวนตัวเองนะแล้วก็อยากจะเรียนรู้อะไรต่อไปนะครับว่าจะทำยังไงดีนะให้มันเกิดความสุขแล้วก็ป้องกันความเครียดความเศร้าอะไรเงี้ยนะครับก็คงจะเรียนรู้กันต่อไปนะครับก็เอาใจช่วยนะครับจะอยากให้ผมช่วยอย่างไรก็ยินดีนะครับผมก็จะชวนน้องๆนะจิตแพทย์เด็กมาช่วยกันด้วยนะตอนนี้เราก็คิดว่าเราก็ทำงานกับครูค่อนข้างเยอะนะเป็นการช่วยเหลือเกื้อกูลกันนะครับแล้วในการเรียนรู้นั้นเราก็ได้เรียนรู้เพิ่มขึ้นด้วยนะแล้วมันก็เห็นคุณค่าของทั้งวิชาชีพเราแล้วก็วิชาชีพครูนะอันนี้ผมคิดว่าเป็นสิ่งที่สำคัญนะที่ทำให้เรายังอยากเป็นครูต่อนะครับเอาใจช่วยทุกคนนะครับขอบคุณมากครับครับก็ขอบพระคุณคุณหมอทั้งสองท่านนะครับที่มาให้ข้อคิดทบทวนตัวเองรวมถึงจัดการความเครียดแล้วก็เพิ่มความสุขให้ตัวเองและเพื่อนนักเรียนต่อไปครับก็การเสวนาช่วงสุดท้ายวันนี้ก็ขอขอบพระคุณผู้ร่วมเสวนาทุกท่านนะครับก็ขอขอบคุณไว้ในโอกาสนี้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ